ณภูมิสถานมาในสายป่าเมี่ยงกันประชุมกันเทวดาก็ให้เทวดาไปอาราธนานิมนต์หลวงปู่ที่วัดเจดีย์หลวงคือเทวดานี่เขาจะถือเอาผ้าที่ปฏิบัติที่มีแสงอย่างเช่นพระหลวงปู่มั่นอย่างนี้นั่งอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงท่านก็จะมีแสงสว่างเทวดาก็จะกำหนดโอ้พระคุณเจ้ามีแสงสว่างก็เลยไปนิมนต์อาราธนาก็ออกพรรษาแล้วหลวงปู่มั่นก็ออกมาสู่ป่าเดินมาทางนี้แหละทางดอยสะเก็ดทางดอยสะเก็ดแต่ก่อนมันก็ยังไม่เป็นทางแบบนี้ก็เป็นทางเกวียนทางล่อทางรถที่มาสัมปทานป่าไม้สมัยก่อนนู่นใช้เวลานานกว่าจะมาถึงที่นี่พักมาเรื่อยๆแต่ปากกดภาวนามาเรื่อยๆตามทางของล่อของต่างสมัยก่อนก็ปลูกปิ่นแล้วก็เอาปิ่นเอาป้ายเอาเมี่ยงลงไปแลกข้าวสารลงไปแลกเกลืออยู่ข้างล่างเนี่ยที่นี่ถึงเลยเป็นที่ของนายทุนก็เรียกแม่เลี้ยงชอบไปปุ๊บก็เอานั่นเอานี่เอาอยากได้น้ำพริกน้ำปลาข้าวอาหารอะไรขนไปแต่เธอต้องเอาที่มาจำนองไว้อย่างนี้นะสุดท้ายที่แถวนี้เป็นของแม่เลี้ยงหมดเลยเพราะว่าธรรมดาเราอยู่บนเขาไม่มีปัจจัยไม่มีเงินมีทองอะไรก็ต้องเอาของไปแลกเอาเอของก็มีแค่เมี่ยงมีแค่ชามีแค่ป้ายก็ต้องไปแลกอาหารแลกข้าวแลกเกลือขึ้นมาคนโบราณอดอยากลำบากเรามาดูที่นี่ไม่เห็นมีต้นขนุนมะม่วงมะขามต้นนั้นต้นนี้ที่จะพอเป็นอาหารเลยมีแต่เมี่ยงอย่างเดียวเพราะว่าอากาศมันหนาวมากจะเอาผลไม้รากไม้มาปลูกบนนี้ก็คงต้องเอาลิ้นจี่เนาะเอาลิ้นจี่เอาสตรอเบอรี่จะเอามะม่วงมะขามเอาขนุนเอาอะไรก็คงจะติดลูกยากก็เลยไม่มีของอยู่ของกินเรามาเนี่ยไม่เห็นมีเสือมีช้างมีเก้งมีกวางอะไรเลยป่าลกป่าอุทยานก็คงชาวบ้านสมัยก่อนคงหาเป็นอาหารหมดแล้วเนาะไม่มีอะไรเลยมีแต่เสียงนกแล้วก็แก๊กๆสัตว์ใหญ่ไม่มีไปนอนอยู่ทุ่งยาเลสวนห้อยขาแข้งเสียงช้างเสียงวัวกระทิงเสียงเสือเสียงเก่งเสียงกวางกลางคืนร้องส่งเสียงอยู่นี้เงียบปิ้งเลยไม่มีเสียงอะไรทีนี้พอหลวงปู่ท่านเดินมาถึงที่นี่สมัยก่อนก็มีเล่าให้ฟังมีโยมอายุ90กว่าตอนอาจารย์มาแรกๆใหม่ๆเวลาเราไปบิณฑบาตเวลาคุณโยมมาถวายอาหารที่วัดก็จะเล่าประวัติว่าหลวงปู่มั่นมาอยู่ปีนั้นโยมอายุ14ปีแต่ยังเป็นละอ่อนอยู่เป็นเด็กน้อยเป็นละอ่อนหลวงปู่มั่นก็มีธรรมะมีอะไรต่างๆมีคำกรสอนใจเขียนให้คุณยายคนนี้แม่อุ้ยทองตอนนั้นคุณยายยังมาเล่าให้ฟังได้เล่าหลายวันหลายฉากหลายตอนมีลายมือหลวงปู่มั่นที่เขียนธรรมะให้ก็มีสมัยนั้นตอนนี้คุณยายอุ้ยก็เสียไปแล้วคุณยายเกือบ100ปีเสียไปแล้วทางที่เดินมานี่ก็จะมีแบบมีงูเหลือมนอนพาดอยู่แล้วก็จะมีพอมีเก้งมีกวางมีอะไรผ่านมามันก็รัดเอาเป็นอาหารพวกโคนพวกทากนี่ไม่ต้องคุยกันพวกทากพวกคุณเนี่ยเยอะกว่านี้หลายเท่าเพราะป่ายังเป็นป่าดิบชื้นมากเสือลงมากินเก้งกินวัวกินลาของชาวบ้านกินม้าต่างของชาวบ้านวันละ2ตัว3ตัวไล่ก็ไม่มีคนโบราณไม่มีปืนนั่นปืนนี่มีแค่ปืนแก๊ปไล่มันก็ไม่ไปลูกหลวงปู่มั่น
ท่านมาถึงแล้วก็กว่าจะไปถึงตรงที่เป็นช่องผาเป็นก้อนหินช่องผาแล้วก็จะมีอยู่ข้างๆลำห้วยท่านก็ไปปักกฎภาวนาเดินจงกรมให้โยมกระถางป่าถางทำทางจงกรมให้แล้วก็เดินภาวนาไปบิณฑบาตแรกๆถ้าพูดถึงวันแรกๆญาติโยมแถวนี้เห็นพระนี่เขาวิ่งหนีเด็กน้อยนี่เด็กน้อยถ้าเห็นพระโผล่ออกมาจากป่าท่านเดินทะลุป่าออกไปยังหมู่บ้านเพราะว่าเด็กๆไม่พ่อแม่ไปทำงานไม่มีใครอยู่บ้านพอเห็นพระสงฆ์ตกใจนึกว่าพูดง่ายๆว่าตัวอะไรไม่เคยเห็นนะตกใจวิ่งร้องจ้าหลบหน้าทั้งนิกที่หน้าต่างออกมาดูแล้วก็ร้องอาจารย์เคยไปภูเขาควายไงวัดที่นั่นคงไม่เคยเห็นพระพออาจารย์ไปเดินทะลุหมู่บ้านไปเด็กน้อยร้องไห้เที่ยวเจ้าเลยแม่มันกระยุอีกนะแม่มันตัวกินตับแม่มันเด็กน้อยยิ่งร้องใหญ่เลยทีนี้โอ้ที่ภูเขาควายเจอกับตัวเองเลยที่ว่าคนไม่เคยเห็นพระเด็กน้อยจะร้องห่มร้องไห้โจทย์จานเจียวเจ้าเลยในบ้านในหมู่บ้านเพราะบ้านสองหลังสามหลังอยู่ดีพระโผล่เข้าไปนะตกอกตกใจร้องไห้เจียวเจ้าเลยแม่ก็ยังยุอีกยุใส่ว่าพระกินตับกินตับอีกยิ่งหนักกว่าเก่าทีนี้ร้องครับบ้านเลยเลยนึกถึงยุคหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันยุคหลวงปู่ครูบาอาจารย์ถ้าเราไปตรงไหนที่ไม่เคยมีพระผ่านไปญาติโยมเขาก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะตัวอะไรวะเนี่ยโผล่มาเขาไม่รู้บางทีก็โผล่ออกไปนี่พออยู่ไปก็คุ้นกับวินทบาทที่เนี่ยวินทบาทก็ได้แต่ข้าวนึ่งกับเมี่ยงคำกับเกลือเม็ดโตๆนะกับพริกเม็ดแค่นั้นแหละวันไหนก็ได้แต่ข้าวนึ่งกับเมี่ยงกับพริกเม็ดนะก็ทำยังไงก็ตามมาดูหลวงปู่ตุ๊เจ้าบ่ฉันอันยังก็กูไม่ฉันได้ไงมึงไม่ใส่ให้กูเลยใส่แต่ข้าววันหลังมาก็เริ่มมีกับข้าวกับปลาตามมีตามได้นะพูดถึงเนื้อย่างนั้นเนื้อย่างนี่ไปแหละตามป่ามีผักกูดผักน้ำมีผักเมี่ยงยำเมี่ยงมีผักอะไรคมๆนั่นนะพอยังอัตภาพให้เป็นไปทีนี้อุ้ยสวมก็อยู่ที่นี่เนาะครับพอหลวงปู่มั่นมาพรรษาแรกออกพรรษามาก็หลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนศรีก็ตามมาหลวงปู่อ่อนศรีกับหลวงปู่เทศนี่ตามหาหลวงปู่มั่นอยู่6ปีท่านนั่งสมาธิติดกรรมฐานนั่งสมาธิตาสงบตาสงบเข้าสู่ฌานเข้าสู่ภวังค์แต่ก็จะเดินหน้าก็ไม่ไปจะถอยหลังก็ไม่ไปทำยังไงเนาะตามหาพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่6ปีในประวัติของหลวงปู่เทศเดินไปจนถึงนู่นน่ะถ้ำดับเท่าเตียงดาวไตรปาการแล้วหวางนู่นน่ะเดินไปทางโน้นก็ไม่เห็นข้ามเขาทำไมก่อนไม่มีรถอย่างนี้ข้ามเขาลงป่าลงเขาทุลักทุเลอดน้ำอดอาหาร3วัน7วันทะลุบ้านหลังหนึ่งเป็นคนพ่อแม่ก็ไปทำงานเหลือแต่เด็กน้อย2คนเลี้ยงน้องอยู่แต่ลงป่ามา 3-4 วันก็หิวข้าวมากพอดีมีกลับไม่ขีดมีกล่องไม่ขีดก็เลยกล่องไม่ขีดพูดกับเด็กก็ไม่รู้เรื่องเพราะเด็กเป็นชาวเขาก็เลยเอามือนี่ทำกับปากว่าเอาแล้วก็ชี้ใส่กระติกข้าวเขาเด็กน้อยก็เลยเอาไม่ขีดกับหนึ่งแลกกับข้าวหนึ่งกระติกกับพริกเม็ดกับเกลือนั่นแหละแล้วลงป่ามา 3-4 วันแล้วก็แล้วท่านก็ตอนลงป่านั่นแหละไปเหยียบก้อนหินเท้าพริกหินก็บาดเอาบาดทั้งเท้าบาดทั้งหน้าแข้งเป็นแผลเวอะวะแป๊บเดียวมันก็ติดเชื้อเพราะป่าสมัยก่อนเป็นป่าที่มีเชื้อโรคป่าดงดิบป่าดิบชื้นสัตว์ป่าเยอะเชื้อโรค ก็เยอะก็มีเห็บมีหมัดมีอะไรด้วยนี่พอได้ข้าวเหนียวก็3องค์
จึงเดินบ้านด้วยกันต่างองค์แต่ฉันก็โอ้โหไม่ได้ฉันเข้ามา3วันได้ฉันข้าวเหนียวกระติบหนึ่งปันนางสุชาดาถวายข้าวมุทุปายาสแต่ด้วยความที่เท้าท่านหน้าแข้งท่านมีเป็นแผลอยู่พอฉันข้าวเหนียวเข้าไปก็ผิดสำแดงปวดตุ๊บ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 เดินต่อไม่ไหวข้าวเหนียวเนี่ยมันผิดเนี่ยถ้าเรามีแผลมีติดเชื้อเนี่ยกินข้าวเหนียวเข้าไปเจ็บปวดตุ๊บ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 ก็เลยต้องพักอยู่ปากกดอยู่แถวๆนั้นแหละอยู่3 4วันพอแผลหายปวดบ้างแล้วก็ทุเลาบ้างแล้วก็เดินจากแม่แตงและจากแม่ริมจากแม่ริมข้ามห้วยข้ามเขามาเรื่อยๆเลยมาถึงแม่แตงข้ามห้วยข้ามเขามาเรื่อยๆจนมาถึงนั่นแหละถ้ำดอกคำครูอาจารย์สารอยู่ที่นั่นกลับไปพักรักษาตัวที่ขาอยู่เป็น 2-3 อาทิตย์พอร่างกายดีขึ้นแล้วก็เลยถามท่านอาจารย์สารว่าเคยเห็นพระองค์เล็กๆดำๆไหมท่านอาจารย์สารก็บอกว่ามีพระรูปหนึ่งองค์เล็กๆมาชุนผ้าครั้งหนึ่งที่นี่โอ้ยหลวงปู่เทศกับหลวงปู่ตอนซีก็ใจชื้นเลยน่าจะเป็นหลวงปู่มั่นเนี่ยพอบิณฑบาตวันใหม่แล้วฉันข้าวฉันข้าวเสร็จก็ออกเดินทางประมาณนี้แหละ8โมง9โมงเดินออกจากถ้ำดอกคำนะตัวอำเภอพร้าวตั้งขากรพร้าวนะเดินมาถึงนี่เวลา16นาฬิกาเรานั่งรถเป็นวันนะขอให้ครูบาอาจารย์เดินจากโน้นมาถึงนี่16นาฬิกาหลวงปู่มั่นก็เดินจงกรมอยู่ที่ทางจงกรมผ่อนคลายอริยบทหลังจากส่งน้ำทำส่งน้ำฉันน้ำร้อนไม่มีหรอกแอนน้ำปนงปนะนะฉันน้ำร้อนต้มท่านกระทักหลวงปู่เทศจะเป็นพระหนุ่มพรรษาเรา20กว่าพรรษากระปงย่างตรงบริขารลงแล้วก็ทานเข้าไปกราบหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นกระทักท่านเทศติท่านเทศติหลวงปู่เทศตอนนั้นก็เป็นพระหนุ่มน้ำตาไหลตามหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาตั้ง6ปีแล้วก็น้อยอะไรก็ว่าไปน้ำตาไหลปราบปลื้มใจแล้วสาเหตุที่ท่านสาเหตุที่หลวงปู่มั่นท่านทิ้งพระออกมาตั้ง12ปีนี่เพราะอะไรพระว่าอยากสอนอยากบอกทำกิจวัดทำขอวัดก็ไม่ทำบอกให้อุปถากก็แย่งกันหนิงกันแย่งกันหนิงกันไม่ยอมคือไม่อุปถากแต่ด้วยความมีฉันทะว่าอยากสอนอยากหัวดื้อแล้วไม่ตั้งใจเดินจงกรมนั่งสมาธิกรรมฐานบอกอะไรก็ไม่ฟังมีการทะเลาะกันด้วยตอนนั้นหลวงปู่มั่นก็เลยไม่เอาไม่อยู่ละหนีก็จังหนีจากมาทางอีสานหนีมาเลยพระทางอีสานตอนนั้นพระก็ธรรมดาเนาะพระไม่ใช่พระอรหันต์ก็ยังเป็นผู้ฝึกผู้เจริญผู้ภาวนาอยู่ก็ยังไม่ได้ในบรรลุธรรมก็มีการกระทบกระทั่งมีขี้เกียจขี้ค้านมีแบบอิจฉาริษยาใส่ปืนใส่ไฟกันมึงได้อุปถากูไม่ได้อุปถากอะไรแบบนั้นมึงได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์กูไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์อะไรอย่างนั้นหลวงปู่มั่นรู้อย่างนั้นปุ๊บท่านก็หนีเข้าป่าเลยนั่นแหละหนีมาตั้งแต่อีสานไม่เอาละเป็นผู้ที่ขวนขวายน้อยเพราะว่าทำที่ท่านปฏิบัตินี่กูจะรู้กูจะเห็นแต่ละขั้นแต่ละขั้นเอาปากตายเอาชีวิตเข้าแลกแต่พระลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาถือนิสัยเข้ามาอบรมกับท่านกับไม่สนใจไม่ใส่ใจแม้แต่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงปู่มั่นจะไปนึกถึงมีหลวงปู่สิงห์ทัญญปยาโมมีหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โลนั่งกำหนดจิตทั้งสองอกทั้งพระที่อยู่ใต้กุฏิใต้ศาลาอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือนะขณะนั่งอยู่ตรงนั้นหน้าหลวงปู่มั่นนะจิตยังไม่คิดถึงผู้หญิงเกิดมีกามมีราคะเฮ้ยนั่งอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์ไป
จิตไม่อยู่กับธรรมไม่อยู่กับกายไปหากูตูดหาคนเขาอยู่นั่นหลวงปู่มันให้เอาขนาดนั่งอยู่ตรงนั้นหลวงปู่มันนั้นตอนนั้นเนี่ยจิตเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยขนาดอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เป็นองค์พระเจ้าก็ยังไม่เอาไม่อยู่เลยนั่นก็ให้เอานั่นแหละทีนี้ก็ว่าอยากสอนอยากกันกันแหนกันอะไรกันมากมายท่านก็เลยหนีเลยหนีตั้งหนีไม่อยู่ด้วยเลยหนีมาเลยหนีตั้ง12ปีนะหลวงปู่มันจะได้ให้ลูกศิษย์ลูกหามันว่าแบบสอนมันง่ายให้นิสัยมันง่ายอะไรก็อยากเทศอยากสอนนะท่านก็เลยหนีเข้าป่าไปเลยทีนี้โอ้ยพอแม่ครูบาอาจารย์ไปมันเพิ่งแตกลังเลยทีนี้แตกสะนโมไปพระก็ทะเลาะกันวุ่นวายทีนี้องค์ที่ท่านมีกรรมฐานติดกรรมฐานอยู่นั่งสมาธิเต้าตับ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 นี่ก็แก้อารมณ์ขององค์ท่านไม่ได้ก็ต้องตามหาหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนศรีตามหาหลวงปู่มั่นตั้ง6ปีตั้งแต่อีสานเนาะเดินมาจนมาเนี่ยจนมาถึงแม่สายป่าเมี่ยงเนี่ยคือการทรมานคนที่มันหึกคนที่มันประจบสอพอเลียแข้งเลียขาก็มีเนี่ยอยู่กับครูบาอาจารย์นะท่านก็เลยเบื่อหน่ายไปหมดเลยหนีเข้าป่าเลยเป็นผู้ขวัญขวายน้อยไม่ขวัญขวายมากทีนี้พอนั่นแหละหลวงปู่เทศได้พักผ่อนแล้วก็ผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์หลวงปู่มั่นก็เริ่มสอนกรรมฐานให้เริ่มสอนสภาวะธรรมให้แล้วก็ให้หลวงปู่เทศกับหลวงปู่อ่อนศรีธรรมสาที่นี่2477หลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนศรีธรรมสาที่แม่สายป่าเมี่ยงจากนั้นหลวงปู่มั่นก็ไปธรรมสาที่ดอยนโมทุ่งบวกข้าวดอยสัพพัญญูบ้านทุ่งบวกข้าวทางเดินขึ้นไปนี่แหละเดินขึ้นเขาไปนี่แล้วจะมีก้อนหินเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นแฉกเป็นเงื่อมอยู่ข้างบนประมาณสักกิโลสองกิโลจากนั้นไปลงไปนี่ปุ๊บมองทะลุบ้านศพปังบ้านป่าเมี่ยงศพปังบ้านแม่ศูนย์แล้วก็ถึงบ้านทุ่งบวกข้าวนี่แหละดอยนามูแล้วก็ไปหลวงปู่แหวนก็จำพรรษาอยู่นู่นทำดอยแม่ปังทีนี้ก็หลวงปู่มันก็อยู่ดอยนโมหลวงปู่เทศกับหลวงปู่อ่อนศรีจำพรรษาที่นี่พอวันอุโบสถทีก็เดินข้ามเขาไปรับโอวาทธรรมแล้วก็ลงอุโบสถในพรรษาในพรรษานั้นแต่อยู่มาอีก 2-3 พรรษาหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรมก็ตามมาพอหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรมตามมาหลวงปู่เทศก็เลยต้องขึ้นไปที่ดอยมูเสือดำดอยพุทโธหายดอยมูเสือดำขุนแก่เนี่ยภูเขาลูกสูงๆเวลาเราไปอำเภอพร้าวจะมองเห็นภูเขาลูกสูงๆไปอยู่กับชาวเขาชาวมูเสือทีนี้บำเพ็ญเพียรก็คุยกันกับมูเซอร์คุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วก็เหมาะกับการวิเวกเพราะว่าไม่ต้องคุยกันคุยไม่ต้องคุยไม่รู้เรื่องก็เลยไม่ต้องคุยกันไม่ได้คุยอะไรสักคำแต่ละวันบิณฑบาตก็ได้แต่ข้าวกับพริกกับเกลือก็อยู่ไปพอยังอัตภาพให้เป็นไปนี่พอได้ภาวนาได้ดีลงออกพรรษาหลวงปู่เทศก็ลงมาจากดอยมูเสือดำก็มาเล่าถวายหลวงปู่มั่นออกพรรษาแล้วหลวงปู่มั่นก็เลยไปจำก็ไปปรารภความเพียรอยู่บนดอยมูเสือดำจริงๆเพื่อทุเจ้าหาอังยังก็นะหาพุทโธดอยพุทโธหายแล้วพุทโธอยู่ไหนทุเจ้าพุทโธหายพุทโธหายก็เลยบอกให้โยมช่วยหาโยมชาวเขาเหล่านั้นตามเดินตามหาหลวงปู่มั่นนะที่ว่าเป็นเสือเย็นมันเขาจะมีแบบหมอผีประจำหมู่บ้านเขามียานมีสัมผัสนะว่าหลวงปู่มั่นเป็นเสือเย็นเขาก็ให้คนมาเฝ้าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนดูซิจะกลายร่างเป็นเสือไหมจะไปกินชาวบ้านไหมอะไรอย่างนั้นแหละนี่ก็เห็นท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เลยมาถามว่าทูเจ้าหาอย่างก็
หาพุทโธแล้วพุทโธไปไหนพุทโธหายถ้าเจ้าหาได้ก็หาช่วยกันหาช่วยกันหาก็ช่วยกันหาก็เดินจงกรมตามหลวงปู่มั่นไอ้พวกที่มาเฝ้านะสุดท้ายบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนี่พอออกพรรษาก็หลวงปู่ขาวก็ลงไปเดินไปนู่นบ้านหลวงลงคอดกลับไปพออบรมวิปัสสนากรรมฐานเรื่องมุตโตไทยในช่วงพรรษานั้นหลวงปู่มั่นเทศมุตโตไทยอยู่ที่ดอยนโมนี่แหละดอยสัพพัญญูละเอียดยิบเลยมุตโตไทยละเอียดยิบที่คลายจิตหลวงปู่ขาวเดินลงไปที่บ้านหลวงโลงคอดอยู่ข้างๆวัดเจดีย์บรรพตเป็นนั่งมองรวงข้าวเดินจงกรมแล้วก็นั่งมองรวงข้าวฉันน้ำปานะจิตกระเบาสบายพระสงฆ์น้ำแล้วข้าวนี่ทำไงถึงจะไม่เกิดอีกเนาะมันกำลังพึงทำโอ้ไม่เอาไปสีสิโอ้เอาไปเป็นข้าวตอกสิโอ้เอาไปเป็นข้าวเม่าสิแล้วอ๋อทิ้งไว้ในยุ้งแบบไม่เอาลงดินไม่เอาถูกไม่ถูกอากาศสิให้เป็นมอดแล้วมันก็หมดยางหมดยางแล้วมันก็ไม่มีการเกิดอีกจิตท่านก็พึ่งบรรลุสำเร็จอรหันต์เลยก็คงจะสกิทาโสดาสกิทานาคาในช่วงที่อยู่ดอยนโมนั่นแหละได้ภูมิจิตภูมิธรรมก็เดินไปถึงวัดบ้านหลวงโลงคอดนั่นวัดหลวงปู่ขาวอนาลโยก็เป็นวัดเจดีย์บรรพตของพ่อแม่ครูอาจารย์เสวกนั่นแหละท่านก็บรรลุธรรมตรงนั้นทีนี้หลวงปู่พรมหลังจากอยู่ที่ดอยนโมแล้วก็มาภาวนาอยู่ที่แม่สายป่าเมี่ยงก็มาบรรลุธรรมอยู่ที่ก้อนหินก้อนอยู่ข้างในก้อนหินก้อนนั้นที่หลวงปู่พรมจิระปัญโยนั่งสมาธิบรรลุธรรมที่นั่นอีกสำเร็จอรหันต์ที่ก้อนหินก้อนนั้นอีกนี่หลวงปู่เทศก็ขึ้นไปอยู่สลับกันระหว่างดอยนโมกับดอยพุทโธหายดอยมูเสือดำหลวงปู่เทศก็ได้สภาวะธรรมที่ดอยมูเสือดำนั้นเนี่ยเรื่องเป็นสถานที่ที่พิเศษเป็นสถานที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ติดอารมณ์กรรมฐานแล้วตามหาหลวงปู่มั่นมาเจอที่นี่แล้วท่านก็แก้อารมณ์กรรมฐานให้แล้วก็ทำให้หลวงปู่ต่างได้สำเร็จธรรมบรรลุธรรมกลับไปโปรดญาติโยมทางอีสานต่อไปหลวงปู่แหวนมาจำพรรษาที่นี่เจ็ดพรรษาบ้านเป็นสายป่าเมี่ยงจนมาถึงหลวงปู่วิริยังก็มาหลวงตามหาบัวก็มาหลวงปู่สิมหลวงปู่ตื้อหลวงปู่สังหลวงตาอุดมหลวงปู่เปียนหลวงปู่ประสิทธิ์หลวงตาบุญนาหลวงตาสุธรรมที่วัดหลวงตามหาบัวท่านก็มาอยู่กับหลวงปู่แหวนก็เดินทุดงอยู่แถวๆนี้แหละท่านเล่าให้ฟังเดินทุดงไปก็ไอ้ฝิ่นที่เขาทำเดินผ่าสวนฝิ่นเขาไล่ฝิ่นเขานั้นยางฝิ่นมันก็จะติดผ้าจีวงจีวรหมดเดินทุกวันเดินไป7วัน15วันเดือน1เดือนไปทุดงวิเวกตรงนั้นตรงนี้กลับไปวัดหลวงปู่แหวนนึงต้องเปลี่ยนผ้าจีวรใหม่เพราะว่ายางฝิ่นติดผ้าจีวรเอาออกไม่ได้ซักออกไม่ได้เหนียวติดแน่นเลยจะเดินขึ้นเดินลงดอยนี่ไม่ใช่ธรรมดานะหรือว่าโยมสนใจไหมถ้าสนใจฉันก็จัดทริปให้เดินจากนี้ไปถึงดอยแม่ปังนะครูอาจารย์เดินแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแต่อาจารย์พาพระเดินอีก3วัน4วันโยมเดินขึ้นไปเนี่ยกว่าจะไปถึงดอยแม่ปังดอยนโมแล้วก็ดอยแม่ปังแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนศรีหลวงปู่พรมหลวงปู่ขาวเดินแค่ไม่กี่ชั่วโมงครูบาอาจารย์เดินไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงตัวตอนนี้จะไปลงโบสถ์ชั้นข้าวแล้วก็เดินไปก็บ่ายสามบ่ายสี่โมงก็ถึงอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์แต่เราเดินไปนี่4วันเต็มๆ4วัน4คืนแล้วแถวนี้มันก็พูดอย่างมันมีน้ำตกอยู่ตรงนู้นพระเขาไป
คือไม่ใช่ไปเที่ยวนะพระไปจะไปหาที่วิเวกปักกฎภาวนาไปปักกฎภาวนาถ่ายรูปออกมามีแต่รูปหัวกะโหลกมีแต่รูปวิญญาณเต็มไปหมดเลยอยู่ที่น้ำตกนั่นคนนี้มันแถวนี้มันเป็นเมืองเก่าเป็นป่าช้าเป็นสนามทางเดินทัพของพระยาเมืองลายทางเดินทัพของพระนเรศวรของยุคสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นมันก็เลยมีวิญญาณตกค้างอยู่พอสมควรแต่ที่พิเศษก็คือพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองอยู่บนนี้ประมาณ2กิโล3กิโลนี่ก็มีเป็นเมืองมันกับวัดพระแก้วเป็นเมืองพระองค์พระพุทธองค์ก็มาแสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ชาวบ้านชาวเมืองแล้วก็มีความศรัทธาเริ่มใสก็เลยขอประทานสิ่งเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เสวยพระเกศาได้มา5องค์ก็จะสร้างก็สร้างเจดีย์อุปไว้บรรจุตั้งธาตุบรรจุเกศาธาตุของพุทธเจ้าสององค์อยู่ที่ข้างบนวัดพระแก้วนั้นส่วนของเราเนี่ยอยู่ที่ธาตุดินนี่ข้างล่างเนี่ยธาตุดินตรงหลวงพ่อขาวนะหลวงพ่อวิสุทธ์นะก็สามองค์อันนี้เป็นวัดป่าแก้วนั่นเป็นวัดพระแก้ววัดหลวงอันนี้เป็นวัดอรัญวาสีตรงนี้ที่นี่พุทธเจ้าสัตว์ก็ลงจากที่นี่กับพระองค์ก็เสด็จไปเสด็จไปที่บ้านหลวงไปบิณฑบาตที่บ้านหลวงบิณฑบาตที่บ้านหลวงผู้คนก็มีความศรัทธาเริ่มใสตักบาตรจนสายบาตรของพระพุทธเจ้านั้นขาดพระอานนท์ก็เลยขอดสายบาตรของพระพุทธเจ้าถึงชื่อว่าบ้านหลวงหลวงขอดบ้านหลวงหลวงขอดเป็นที่ขอดสายบาตรของพระพุทธเจ้าคนมีศรัทธาตักบาตรจนสายบาตรของพระพุทธองค์ขาดพระอานนท์ก็เลยขอดสายบาตรของพระพุทธเจ้าชื่อว่าบ้านหลวงหลวงขอดจนมาถึงทุกวันนี้นั่นแหละจึงมีทั้งพระพุทธเจ้าเสด็จมีทั้งยุคที่หลวงปู่มั่นเคยเป็นพระโพธิสัตว์อย่างเงี้ยก็เคยมาบำเพ็ญเพียรอยู่แถบนี้เพราะภาคเหนือเนี่ยเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรของพระโพธิสัตว์เจ้าทีนี้หลวงปู่มั่นท่านก็ปรารถนาพระโพธิสัตว์ท่านก็เคยมาเกิดอยู่ที่เมืองพร้าวที่เมืองท่านถึงได้มาที่เก่าของท่านที่เดิมที่สร้างบุญยังสร้างบารมีของท่านนี่หลวงปู่มั่นก็นั่นแหละที่บรรลุธรรมขั้นสุดท้ายที่สำเร็จอรหันต์ก็อยู่ที่ถ้ำดอกคำถ้ำดอกคำนี่จะมีถ้ำในถ้ำนอกพอหลวงปู่มั่นเข้าไปแล้วทีนี้ก็มิติเขาเปิดให้พอมิติเปิดให้นี่เหมือนกับภูเขาหิมาลัยเลยแต่คล้ายว่าป่าหิมพานต์นะกับภูเขายมาลัยท่านก็นั่งสมาธิภาวนาหลวงตามหาบัวก็พูดถึงว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ถ้ำอยู่ถ้ำแล้วท่านก็ทำลายภพชาติสำเร็จอรหันต์เป็นหลวงตามหาบัวพูดแถลงไว้นั่นแหละทีนี้พอท่านพอท่านเกิดที่นี่ท่านก็เลยมีคู่บารมีของท่านพระมาทางอีสานนี่ก็พ่อแม่ครูอาจารย์กับอีสานเธอไม่เห็นมีพระทางภาคเหนือเป็นลูกศิษย์ลูกหาเลยมาปวดเห็นได้ลูกศิษย์ลูกหาเลยมีแต่พวกผมทางอีสานมาหลวงปู่ชอบหลวงปู่ขาวมานิมนต์นะหลวงปู่มั่นก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาท่านก็เดินทุดงไปในตัวเมืองพร้าวนั่นตรงที่วัดป่าครูอาจารย์มั่นนั่นแหละก็ไปเจอคู่บารมีของท่านเป็นเจ้าเชื้อสายของอำเภอพร้าวนะไม่แต่งงานอายุ40-50เห็นหลวงปู่มั่นก็ร้องไห้น้ำตาไหลพากจำหลวงปู่มั่นได้ว่าชาติก่อนพบก่อนนะปู่มั่นก็เลยบอกว่าเออร้องไห้มาน้ำตาท่วมมหาสมุทรทั้ง4แล้วหลวงปู่มั่นเองก็จะไปนิพพานแล้วชาติสุดท้ายแล้วแล้วอุบาสิกาจะเอายังไงถ้าเป็นคู่บุญคู่บารมีกันมาก่อนเหมือนกับนางพิมพาอย่างนี้นะอุบาสิกานั้นก็เลยบอกว่าก็แล้วแต่พ่อแม่ครูอาจารย์นำทางนั้นเธอก็มาถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่ที่ตอนนั้นยังไม่เป็นวัดป่าวัดอะไรแล้วก็เป็นแค่ป่าไม้ป
ต้นคึ้มมีลำห้วยผ่านก็ปฏิบัติธรรมในพรรษานั้นอุบาสิกานั้นก็จากคนไม่รู้อีโนอีเนอะไรก็สำเร็จถึงขั้นอนาคามีบุคคลพออุบาสิกาสำเร็จอนาคามีบุคคลแล้วหลวงปู่มั่นก็มั่นใจแล้วเขารู้ทางที่จะไปสู่พระนิพพานอรหันต์แล้วท่านก็เลยกลับไปที่วัดเจดีย์หลวงไปจำพรรษาอยู่พรรษานึงไปโปรดพระโปรดญาติโยมอยู่ที่นั่นแล้วก็เดินทางกับอีสานกับอีสานไปไปอยู่วัดโยธานิมิตไปอยู่จนไปถึงนั่นแหละวัดนาคนิมิตวัดอะไรต่างๆแล้วก็เข้าไปอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือจนท่านถึงอายุ80ปีท่านก็ละขันที่วัดป่าสุทาวาสนี่คือความเป็นมาว่าสถานที่ตรงนี้เราได้มาสถานที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเจริญพระกรรมฐานมาภาวนาถ้าพูดภาษาก็คือมารับญาณมารับญาณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านถ่ายญาณทิ้งญาณไว้นะสถานที่ตรงนี้ถ้าเราแบบมีเพราะว่าเราก็เป็นเชื้อเป็นสายหลวงปู่วัดธรรมมงคลปู่วิริยังพ่อวิริยังของพวกเจ้าพัฒนามงคลทีนี้ก็เลยเป็นเชื้อเป็นสายว่าถ้าเป็นหนอเนื้อสายหลวงปู่มั่นก็เรียกว่าสายโพธิสัตว์บริวารของพระโพธิสัตว์หลวงปู่มั่นอริยะโพธิสัตว์ท่านก็จะโปรดพวกเราเอาให้บรรลุธรรมมรรคผลในชาติปัจจุบันถ้าคนมีวาสนาบารมีแบบว่าเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยที่ว่าความแก่ความเจ็บความตายมีแต่คนอายุเยอะๆแบบนี้ก็คงเห็นธรรมะแล้วแหละไม่ต้องพูดกันว่าความแก่เป็นยังไงไม่ต้องบอกความเจ็บไข้ก็ไม่ต้องบอกไม่รู้เข้าโรงพยาบาลไม่รู้กี่ครั้งมาแล้วรอดตายจากห้อง ICU มาก็มีบางคนก็เป็นโรคร้ายโรคประจำตัวโรคเรื้อรังอยู่ไม่ต้องบอกกันไม่ต้องสอนกันถึงว่าธรรมะนี่มันมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าก่อนพร้อมกับโลกที่เกิดขึ้นมันก็มีธรรมะแต่ที่ไม่คนไม่รู้เพราะว่าไม่มีผู้ที่บำเพ็ญพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเราก็โชคดีนะหน่วยโลกของเราเนี่ยพระพุทธเจ้า5พระองค์เรียกว่าพัทธกัปพระกกุสันโธพระโกนากมโนพระกัสสปะผู้โทพระโคตโมแล้วก็องค์ต่อไปในภายภาคหน้าก็พระสียเมตไตรณองค์ปัจจุบันของเราคือพระสมณะโคดมพระโคตมะเราก็ยังเกิดในทันพระพุทธศาสนาในทันพระพุทธศาสนาของพระองค์ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธได้เกิดมาพบพุทธศาสนาได้เกิดมาเป็นคนมีศรัทธาได้เกิดมาเป็นคนมีอาการครบ32มีอาการครบสมบูรณ์แต่ไม่เป็นคนวิกลจริตบอดหนวกใบ้พิกลพิการแล้วเกิดมามีอายุยืดยาวยืนนานแต่จนมาถึงวันนี้เจ้าภาพที่เขาถวายเครื่องเสียงแต่งงานไปอยากมีลูกเอาไอ้มดลูกไม่รู้มันมีกรรมตัดรอนกรรมบีบคั้นพอตั้งท้องได้2วัน3วัน1เดือนอ้าวก็แท้งเสียแท้งแล้วแท้งอีกจนไม่สามารถจะมีลูกได้อย่างนี้นี่ก็เรียกว่าไม่มีอายุแค่ไม่กี่กี่วันกี่เดือนก็ตายยังไม่ทันออกมาเลยเรายังโชคดีเรามีอายุมาจนถึง40, 50, 60, 70นั่นคือว่าโชคดีเรายังโชคดีอีกเทวดาก่อนจะตายก็จะให้พรกันขอท่านจงไปสู่สุคติขอท่านจงมีโชคขอท่านจงรุ่งเรืองสุคติของเทวดาคือการได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นั่นคือได้สุคติข้อที่หนึ่งพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคขอข้าพเจ้าจงลุ่งไปสู่สุคติขอข้าพเจ้าจงมีโชคทีนี้โชคคือได้เกิดมาในพุทธศาสนาสู่สุคติคือมนุษย์สมบัติทีนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคโชคคือได้เกิดมาในพุทธศาสนาเนี่ยถือว่ามีโชคเราเกิดมาในพุทธศาสนาถือว่ามีโชคทีนี้ขอให้ข้าพเจ้ารุ่งเรืองรุ่งเรืองก็คือให้มีศรัทธาให้ได้ฟังธรรมให้ได้ประพฤติธรรมให้ได้ปฏิบัติธรรมให้ได้บรรลุธรรมคือความรุ่งเรืองคือสติปัญญา
สติปัญญาจะเกิดจากการฟังจากการใคร่ควรพิจารณาจากการสนทนาจากการแสดงธรรมจากการปฏิบัติธรรมเราก็มีโอกาสทั้งสนทนาธรรมทั้งสวดสาธยายธรรมทั้งปฏิบัติธรรมทั้งแสดงธรรมทั้งคุยธรรมทั้งอ่านทั้งศึกษาธรรมภาคปริยัติเนี่ยเราก็ถือว่ารุ่งเรืองเป็นผู้ที่รุ่งเรืองได้ทั้ง3ข้อแต่บางคนเกิดมาพิการหูไม่ได้ยินเหมือนกับโยมพ่ออาจารย์เนี่ยเขาก็ไม่ได้พิการมาตั้งแต่นู่นแต่เขาเป็นช่างโยมพ่อเป็นช่างตีค้อนตีตะปูเปี้ยงอายุไม่มากหูก็ดับไปเลยเหมือนกับทหารนะทหารโดนระเบิดโดนอะไรเอาอะไรปิดหูไว้แต่ว่าแก้วหูไปหมดละเนี่ยในหมู่บ้านป่าเมี่ยงนี่ก็มีคนหนึ่งเป็นทหารผ่านศึกหูไม่ได้ยินอะไรเลยโดนระเบิดคือไม่ได้โดนตัวโดนอะไรหรอกแต่ว่าแรงระเบิดที่มันระเบิดนั่นแหละทำให้หูดับไปเลยตอนนี้คุยกันก็ต้องเอาสมุดมาเขียนเอาสมุดมาเขียนเอาเวลาคุยกับอาจารย์เวลาเข้ามาวัดสมุดมาเขียนเอาอาจารย์คุยกับโยมพ่อกับมันกันก็ต้องสมุดเขียนเอาเหมือนกันก็เลยว่าเนี่ยบางทีจะไปโปรดโยมพ่อก็โปรดไม่ได้เพราะว่าท่านหูท่านดับไปแล้วมีครั้งหนึ่งเหมือนกันนี่คุณยายของโยมแม่จิ๊บนี่แหละคุณยายเทพคุณยายวราพรตอนนั้นอาจารย์ก็ยังพรรษา7พรรษา8พรรษา9พรรษา10อย่างนี้อาจารย์เทศให้คุณยายฟังหน่อยโอ้โหยายระหว่างยายกับอาจารย์นี่ใครมีธรรมะกว่ากันเพราะว่าอาจารย์ก็อายุแค่นี้ไม่รู้จะเอาอะไรไปเทศให้คุณยายฟังยายก็บอกแล้วก็สังวนว่าเราไม่รู้อะไรเราเป็นพระบวชใหม่ขอให้ยายให้หลานพระเทศให้ฟังเลยคุณยายผ่านไปอีกปี2ปีคุณยายเทพกับคุณยายวรพรไม่ได้ยินตะโกนใส่ก็ไม่ได้ยินเพราะว่าคุณยายเทพอายุ90เกือบ100เนาะตะโกนใส่ก็ไม่ได้ยินเสียดายเลยทีนี้โอ้ยเสียดายจริงๆไม่น่าเลยตอนที่หูคุณยายยังฟังได้แล้วกลับไม่แสดงธรรมให้ฟังคุณยายก็มาอาราธนาขอฟังธรรมแต่เราไม่แสดงเพราะว่าเป็นลูกเป็นหลานยายแล้วไปแสดงธรรมให้ยายฟังไม่รู้จะแสดงธรรมอะไรให้ยายฟังทั้งธรรมก็มีเยอะนะแต่ว่าเราก็สงวนความไม่รู้ไว้ก่อนก็เลยเสียดายเลยงั้นตอนนี้ใครยังฟังได้อยู่ให้รีบฟังไม่ว่าพระไม่ว่าโยมนะยังฟังได้อยู่ให้รีบฟังเดี๋ยวถ้าหูดับหูมันหนวกแล้วหูมันต้องใส่หูทิพย์แล้วก็ฟังไม่ได้แล้วทีนี้งั้นหูยังได้ยินอยู่ก็ให้รีบฟังตอนนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมออกเฟซออกอะไรเยอะแยะเราจะฟังหลวงปู่ไหนก็มีหมดฟังเข้าฟังจนอิ่มอกอิ่มใจจนว่าเออฟังละเข้าใจหมดละในพักในการฟังไม่มีความสงสัยในการฟังละแล้วไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติมันเกิดสภาวะอะไรขึ้นมาก็จะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยมาล้ามาสงสัยอันนั้นนี่ไม่ต้องไปถามใครอีกละฟังเอาอ่านเอาจนแบบทะลุโป่งแล้วก็มาปฏิบัติไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีพระภิกษุในพุทธศาสนาสักองค์เลยเราก็สามารถปฏิบัติจนบรรลุธรรมได้เพราะว่าเราศึกษาปริยัติของพุทธศาสนาทั้งฟังทั้งอ่านเป็นผู้สุตตะมาสุตตะคือการได้ยินได้ฟังจินตะคือการพิจารณาใคร่ควรแล้วพอจินตะสุตตะแล้วก็ภาวนาทีนี้ทำให้เกิดให้มีขึ้นเราสุตตะแล้วเราจินตะแล้วเราพิจารณาใคร่ควรแล้วก็ภาวนาทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นมันก็จะเกิดผู้รู้ผู้เห็นผู้ทำลายผู้ดับทุกข์ผู้สิ้นทุกข์มันก็ว่านั่งปฏิบัติธรรมมากี่ปีอาจารย์สอนสมาธินั่นอาจารย์สอนสมาธิรุ่นนี้จนจำกันไม่ได้นะนั่งคุยกับไอ้เจียมจำไม่ได้อาจารย์ไม่รู้ครูสมาธิไม่รู้กี่รุ่นในวัดหลวงปู่วิริยังจำกันไม่ได้นะเยอะเกินไม่รู้กี่รุ่นแต่ว่าผู้ที่รู้แจ้งผู้ที่บรรลุปึ้งตามหลวงปู่วิริยังตามหลวงปู่มั่นไปเนี่ยมีกี่ดวงมีกี่ดวงจิตที่เป็นดอกบัวบานแล้วบัวพ้นน้ำแล้วเนี่ยมีกี่ดวง
คือมีแต่บัวยังจมอยู่ในโคลนอยู่มาเมื่อไหร่เป็นนั่งสับประงกก๊อกก๊อกอยู่อาจารย์ต้องกระตุกเอาให้ตื่นให้ตื่นขึ้นมามีสติแต่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวมีสัมผัสรู้สึกตัวทั่วพร้อมใช้นั่งแล้วซึมนั่งแล้วโง่หลับไปตุจิตลงสุภวังเหมือนกับที่ไปโอเพกตอนบุญออกพรรษาเมื่อกี้เนี่ยบุญกฐินน่ะนะท่านอาจารย์กระตุกแป๊บเดียวตื่นเช้าก็มานั่งตัวตรงหมดทุกคนเลยยิ่งถ้าตรงนี้ยิ่งไม่ธรรมดาตรงนี้ยิ่งจะตื่นเร็วเพราะเป็นสถานที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รู้ตื่นรู้เบิกบานรู้จาตาพรมนิสโกมุติอนาลโยนำกิเลสให้ตกล่วงไปเนี่ยรู้ตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงเห็นอริยสัจแจ้งอริยสัจตามเป็นจริงมันก็เลยเป็นสถานที่ที่หลวงปู่อาจารย์มาครั้งแรกท่านบอกว่าสถานที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่ผลิตพระแก้วอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วสามเณรแก้วก็คือถ้ามีบุญญาติวาสนาบารมีให้สำเร็จธรรมมรรคผลในชาตินี้ก็จะสามารถสำเร็จได้เหมือนกับโยมสาวรักษ์นะนั่นคือสักขีภูโตมีสักขีพยานว่าถ้าใครมาปฏิบัติธรรมที่นี่ถ้ามุ่งมรรคผลพระนิพพานชาติสุดท้ายหรือว่าอย่างน้อยครับโสดาสกิทาอนาคาก็สามารถจะสำเร็จธรรมนั้นได้แล้วก็โยมสาวรักษ์ก็เป็นหลักฐานเป็นเครื่องยืนยันเป็นสักขีภูโตเป็นสักขีพยานแห่งธรรมคือดับทุกข์ให้กับใจของโยมเขาได้นี่คือหัวใจของพุทธศาสนาก็คือรู้แจ้งทุกข์แล้วก็ดับทุกข์นี่จะอยู่เป็นหลวงปู่หลวงตาจะเป็นหลวงพี่หลวงพ่อพระเก่าพระใหม่หรือจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรมเป็นอาจารย์สอนสมาธิถ้าดับทุกข์กับตัวเองดับทุกข์กับใจตัวเองไม่ได้ก็เป็นนอนหนังสือเป็นภิกษุคำพีเปล่าเป็นอุบาสกอุบาสิกานอนหนังสือไม่ได้เปิดพระไตรปิฎกในใจในกายในใจของตนออกมาคลี่ออกมาอ่านได้แต่สัญญาแต่ไม่ได้ปัญญาที่รู้แจ้งเมื่อได้แต่สัญญาไม่ได้ปัญญาที่รู้แจ้งก็ไม่สามารถที่จะดับทุกข์ให้กับใจได้นี่คือปฏิบัติธรรมมาหลายปีแต่ทุกข์ก็ไม่เคยลดแต่ถ้าปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องแล้วทุกข์มันจะลดลงเป็นลำดับไปทีนี้พอฝรั่งมังค่ามานั่งสมาธิเกิดเขาเข้าสู่พระโสดาบันทุกข์เขาก็ลดลงสกิทาคาทุกข์เขาก็ลดลงกิเลสก็จางลงอย่างเงี้ยนี่มันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยเป็นยังไงเอาซ้อมเจ้าของส่องเข้าไปในกายในใจเจ้าของวัดในกายในใจเจ้าของดูทั้งพระคุณเจ้าทั้งอุบาสกอุบาสิกาว่าอุปถากพระคุณเจ้าจนหมดเนื้อหมดตัวจนเหลือแต่ตัวแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรเลยมันกับหลวงปู่เนี่ยอาจารย์ก็มานั่งนึกถึงคำสอนหลวงปู่ดุลสร้างโบสถ์50ล้านเราถามหลวงปู่ได้หลวงปู่งานนี้หลวงปู่คงจะได้บุญเยอะเยอะหลวงปู่เนาะหลวงปู่บอกไม่ได้อะไรเลยเอ้าทำไมไม่ได้ล่ะปู่ก็ไม่ได้ทำเพื่อเอาเพราะจิตของหลวงปู่นี่เป็นอัพยากจิตแล้วเป็นอกิริยาจิตแล้วจิตที่เนื้อบุญเนื้อบาปแล้วก็จะไปเอาอะไรเอาบุญเอาบาปอะไรล่ะอย่างเงี้ยนั่นคือจิตพระอรหันต์นะแต่จิตของพวกเราก็เอาบุญไว้ก่อนให้เป็นกุศลไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปถูกที่ชั่วเป็นทุกขติเป็นอกุศลแล้วก็ไปทุกขติสักก็เลยต้องหล่อเลี้ยงจิตของเราด้วยกุศลเนี่ยอย่างเช่นการปลูกผ้าการจัดดอกไม้การจัดผ้าการทำกับข้าวประดิษฐ์ประดอยประณีตอย่างเงี้ยนั่นมันก็เห็นพระเห็นเจ้าเห็นอุบาสกอุบาสิกาใส่ชุดขาวนั่งสมาธิภาวนาพระคุณเจ้านั่งกรรมฐานภาวนาพระคุณเจ้าเดินเป็นสายเป็นแถวลงไปบิณฑบาตปลื้มปีติปราโมท
นี่แหละคือจิตที่เป็นบุญพอจิตที่เป็นบุญแล้วปุ๊บเราก็เอาจิตที่ดวงบันเทิงดวงปราโมทย์นั่นมากำหนดเห็นธรรมเจ้าอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นธรรมบ่อยๆเข้าเหมือนกับตอนที่เวลาเราไปอยู่ต่อหน้าพระพักพระศาสดาขนลุกลมหังขนลุกขนชันปื้มปราปื้มน้ำตาไหลอิ่มปราโมทย์ปีติอยู่ก็อยากฟังธรรมไข้ธรรมพระเจ้าก็ไม่แสดงรอจนให้ปีติดับไปให้ความปราโมทย์ความบันเทิงใจความปราปื้มใจดับไปซะก่อนพอความอยากบรรลุธรรมอยากไข้ในธรรมหายไปแล้วนั่นแหละท่านก็แสดงธรรมพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมประกาศธรรมก็บรรลุธรรมนี่อาศัยความปราโมทย์ความบันเทิงใจที่เป็นกุศลกัมมนิโยจิตทุกข์ที่คู่ควรแก่การงานถ้าจิตมันหยาบจิตมันมีอกุศลจิตมันจะไปสัวบายจิตมันหยาบมากมันก็แต่มันไม่อ่อนโยนมันแข็งมันกระด้างเมื่อจิตไม่อ่อนโยนจิตมันแข็งจิตมันกระด้างให้มันมาลองรับธรรมที่เป็นของประณีตของบริสุทธิ์ได้ยังไงแต่ละจิตอ่อนจิตเบาจิตตรงกายเบาจิตเบาคำมณีโยจิตคู่ควรแก่การงานทีนี้ก็เอาละพร้อมละพร้อมที่จะรู้พร้อมที่จะแจ้งพร้อมจะบรรลุละมันก็เลยมานั่งดูจับผ้ากี่ผ้าอะไรทำกับข้าวกับปลาประดิษฐ์ประดอยอาหารที่โยมทำถวายนะอาจารย์นี่โอ้โหไม่เคยฉันอาหารแบบนี้เลยนะ พึ่งครั้งแรกนะเนี่ยได้ฉันอาหารพิเศษพิเศษทุกวันทุกวันเลยที่ทำกับข้าวถวายปานพัตคาร10ดาวอาหารที่โยมทำนี่นะปานพัตคาร10ดาวพระคุณเจ้าที่อยู่ป่าอยู่เขาแต่ไปปีกิเวกฉันแต่มาม่ามาเจออาหารของโยมนี่โอ้โหไม่รู้ว่ากรรมฐานจะมาอ้วนกลับไปแต่ละองค์แต่ละองค์ก็ไม่รู้นะเนี่ยเพราะว่าแม่ครัวก็ไม่ธรรมดาเนาะต้องใส่แม่ครัวก๊อปเลยก๊อปเลยอาจารย์หรือเปล่ากลับไปให้อาหารนี่สุดยอดก็เลยว่าเมื่อเราทำอะไรที่ปราณีตที่ใส่ใจที่เอาใจใส่ที่มันออกมาจากข้างในเนี่ยนั่นแหละคือความบ่งบอกความบ่งบอกเมื่อมันบ่งบอกออกมาจากข้างในมันระเบิดออกมาจากข้างในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมีใจเป็นใหญ่มีฉันทะมีใจเป็นใหญ่มีฉันทะตอนแรกอาจารย์ก็ยังวิตกกังวลอยู่เลยเพราะก่อนพรรษาเมื่อกี้นี่ลูกศิษย์ลูกหาหนีอาจารย์หมดเลยตายแล้วกูถึงเวลาที่ไปถึงเวลาที่จะไปจัดงานฉลองเจดีย์เราจะทำยังไงวะเนี่ยลูกศิษย์ลูกหากูก็หนีหมดไม่รู้ยังไงวีระเนี่ยไอ้ศักดิ์เนี่ยเตรียมเนี่ยแฟนพันธุ์แท้หรือเปล่าเนี่ยนะอาจารย์เดี๋ยวผมจะไปดูแลเรื่องอาหารหน่อยโอ้โหวะวาบเลยอาจารย์นะทางผู้พันก็บอกอาจารย์เดี๋ยวจะไปดูแลช่วยโอ้โหทีนี้ปันยกบอกจากออกจากภูเขาเลยนะโล่งเลยคือพวกนี้เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิแบบมือแทนมือเท้าแทนเท้าอยู่แล้วไงคือถ้ามอบงานให้แล้วก็คือไว้วางใจได้แล้วว่าไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหานะจะไปให้เราไปเอาคนใหม่เอาคนที่ไม่รู้งานมาแล้วก็โอ้โหวันแต่ละวันวันนั้นอาจารย์ไม่รู้กี่อะไรต่อเรื่องอะไรทำเรื่องใบภาวนาอยู่รันหมายเลขอยู่จนงงตึ๊บนะทีนี้มีวันนี้มีเรื่องธุระอะไรเนาะจะไปโทรศัพท์เดินไปขึ้นรถพอขึ้นรถแล้วไปล้วงหาโทรศัพท์อ้าวโทรศัพท์อยู่กุฏิอีกวันนึงจะไปทำธุระธนาคารไปถึงธนาคารแล้วสมุดธนาคารยังอยู่กุฏิอยู่เลยอะไรเลขอะไรบัตรประชาชนก็ยังอยู่กุฏิอยู่เลยอย่างเงี้ยว่ากูไปไกลแล้วเว้ยนี่นะดับสัญญาหมดเลยสัญญาไม่มีเลยสมองไม่ทำงานเลยเนี่ยนี่ขนาดยมมาช่วยแทนมือแทนเท้าอาจารย์แล้วเนี่ยยังขนาดนี้นะแต่ถ้าไม่มีลูกศิษย์ลูกหามาแทนมือแทนเท้าให้นี่โอ้โหอาจารย์สงสัยหัวระเบิดแน่
นั่นนี่ก็นี่ก็ถือว่าเบาแรงเบาผ่อนเบาแรงของอาจารย์ได้มากทั้งพระคุณเจ้าที่เมตตาพระในอนัตมาช่วยงานถ้าไม่ได้ท่านอาจารย์ต้องอยู่ไม่ได้อาจารย์โอเล่ไม่ได้อาจารย์บุญมาอาจารย์ทุกอาจารย์ที่พาลูกศิษย์ลูกหามาช่วยโอ้โหอาจารย์เนี่ยแย่เลยล่ะนี่ขนาดเบาแรงพอสมควรอาจารย์ยังเบอร์ไปหมดแล้วตอนนี้ถึงขนาดว่าจะไปทำธุระธนาคารพอไปถึงธนาคารแล้วเลขสมุดบัญชีกับบัตรประชาชนยังอยู่กุฏิอยู่เลยโยมทำยังไงไปถึงตัวเชียงใหม่แล้วอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้แล้ววันนั้นถึงขนาดนั้นเลยแล้วยังมีอีกนะยังมีเกตอีกนะมอบงานให้อันไทยภูพานนั่นแหละไม่รับรู้ไม่รับเรื่องโอ้โหนางบอกไม่รับรู้ไม่รับเรื่องอาจารย์เดินหนีเลยพอไม่ต้องคุยกันแล้วบอกว่าไม่รับรู้ไม่รับเรื่องเหมือนกันยกให้วีระกับนีไปก็แล้วกันเหมือนกันเราก็เลยอ่ะแล้วไปเลยไม่ไปคุยเรื่องอะไรอีกเลยเลิกคุยเลยอุตส่าห์จะมาให้แทนมือแทนเท้าแทนสมองให้หน่อยบอกไม่เอาไม่รับเรื่องเหมือนกันจบเลยแต่ว่าก็เดินไปเลาะดูนางก็ดูให้อยู่หรอกว่าแต่วันนั้นบอกว่าปฏิเสธไม่รับเรื่องรับเราอะไรทั้งนั้นไม่รับรู้ทีนี้อาจารย์มีปัญหาก็เลยไม่ปรึกษาอะไรสักอย่างเลยไม่ต้องปรึกษาทำอะไรไม่เป็นก็ทำไปแบบไม่เป็นนี่แหละงั้นบางทีมันก็พูดยากความรู้ของโลกความรู้ของงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญทำนานการพิเศษแต่ละคนเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้จบดร.ดร.จบปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่ได้เป็นหัวหน้าผอ.นั่นผอ.นี่อะไรจะไปรู้เรื่องอะไรพออาจารย์ไม่รู้เรื่องสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาจะช่วยก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าค่ะขอถวายความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เจ้าค่ะครับผมอย่างเงี้ยเขาแนะนำมาเพราะว่าพระคุณเจ้าท่านก็เก่งแต่กรรมฐานนั่งสมาธิกรรมฐานอันนี้ทะลุปุพวงหรอกแต่เรื่องไปทำเรื่องธนาคารไปทำเรื่องเนี่ยแค่ใบปรมานี่ยังงงตึ๊บอยู่เนี่ยปวดหัวเลยเนี่ยต้องรันหมายเลขอย่างนั้นต้องรันหมายเลขอย่างนี้ต้องใบปรมานให้ตรงกันแล้วก็เลขรายชื่อพระคุณเจ้าเรียงลำดับให้ตรงกันเนี่ยโอ้โหทำมาหลายวันแล้วยังตึ๊บอยู่เลยเนี่ยพวกเราก็ใส่ซองแล้วก็จบใส่ซองแล้วก็จบนะบางทีพูดยากเหมือนกันเป็นเราก็ในเมื่อนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแล้วเราก็ทำเนียมนิยมยังไงเราก็ทำอย่างนั้นเราก็สบายใจที่ได้ทำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีศีลที่บริสุทธิ์ไม่จับปัจจัยเราก็ได้ถวายทานที่บริสุทธิ์ทานที่ปราณีตไหนบ้างล้าบ้างสมองเบลอบ้างก็ไม่เป็นไรแค่ญาติโยมจะไปจะมานี่รถลาที่เตรียมไว้นี่วิ่งขึ้นวิ่งลงวันละไม่รู้กี่เที่ยวไอ้เต้กับตายไปแล้วพวกนี้ไอ้เต้กับไอ้จอนวิ่งไม่รู้กี่เที่ยวแต่ละวันบางทีกลับมาถึงนี่ห้าทุ่มที่ส่งพระบนรอบจักรวาลอยู่ไม่ธรรมดาฉะนั้นก็ทุกคนมีความสำคัญหมดตั้งแต่เก็บขยะตั้งแต่ล้างห้องน้ำตั้งแต่ทำกับข้าวตั้งแต่โชเฟอร์วิ่งขึ้นวิ่งลงรถลาแต่ละคันต้องเช็คตรวจสอบให้เรียบร้อยอาจารย์เอาไปเช็คหมดทุกคันก่อนจะเดินทางเพราะนั้นก็ยังมีปัญหาอยู่เข้าศูนย์เข้าร้านยมสวิตวันนั้นมายังเบรกแตกอยู่โอ้โหลูกศิษย์นี่อุตส่าห์ไว้วางอกวางใจแล้วว่าให้เช็ครถให้เรียบร้อยจะเอาไปรับพระรับโยมวิ่งขึ้นวิ่งลงบนดอยมาถึงรถเบรกแตกหรือว่าคนขับมันขับแบบแรนเจอร์เกินไปหรือเปล่าตึงเอาจนเบรกไม่อยู่แล้วจนเบรกแตกนะมันขี่พิลึกเกลือถามหลวงตาเป็นไงนั่งรถตู้ผมมาโอ้โหอาจารย์มันขับยังกับจรวดเลยว่างั้นกระดาษรถตู้นะถ้าเป็นฟอร์ดแรนเจอร์นี่โอ้โหจะเป็นยังไงนะนี่ขนาดรถตู้รุ่นโบราณอายุ30กว่าปีนะจนเบรกแตกเลยอะถ้ามันขับแรงเจอร์จะเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าอาจารย์นั่งกับไอ้เต้มาถ้าทางธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยซัดเข้าไป104 105 106 107 108นะนี่ยังเป็นรถตู้โบราณก็เลยว่าเป็นห่วงเป็นใยทั้ง
โชเฟอร์เป็นห่วงเป็นใยทั้งอุบาสกอุบาสิกาเป็นห่วงเป็นใยทั้งพระภิกษุที่เดินทางมาก็ต้องเช็ครถให้เรียบร้อยก่อนจะไปรับกันทุกเที่ยวทั้งขึ้นทั้งลงตรวจตาให้ดีเพราะว่าเมื่อพระมาแล้วเมื่ออุบาสกอุบาสิกามาแล้วเนี่ยเขาก็ฝากชีวิตไว้กับเราแล้วฝากชีวิตไว้กับโชเฟอร์ฝากชีวิตไว้กับชาวบ้านป่าเมี่ยงชาวบ้านห้วยน้ำเกลือชาวบ้านบ้านหลวงเนี่ยเรียกว่ามาก็หวังพึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาก็หวังพึ่งโชเฟอร์หวังพึ่งแม่ครัวโรงครัวหวังพึ่งลูกศิษย์ลูกหาถึงได้เชิญชวนให้มาร่วมกันล้อมบุญล้อมบารมีล้อมบุญล้อมบารมีร้อยล้านดวงใจล้อมให้เป็นเอกภาพหนึ่งเดียวให้งานนี้สำเร็จลุล่วงวันนี้วันที่สองพรุ่งนี้ที่สามพรุ่งนี้อาจารย์ก็ต้องไปทำธุระแล้วก็อันละนี่จะถึงคิวโยมแล้วทีนี้ก็ต้องเอาปัจจัยมารันหมายเลขปัจจัยมาใส่ซองร่วมกันให้เสร็จอันไหนเป็นใบภาวนาไหนเป็นซองปัจจัยแล้วใครจะเป็นเจ้าหน้าที่สำหรับจะไปแลกใบภาวนาอย่างเคาน์เตอร์ในวันที่5นี่ก็จะมาคุยกันถ้ายังบอกว่าไม่รับรู้ไม่รับเรื่องอยู่กับหมดสภาพแล้วอาจารย์ให้พระไปนั่งเสนอหน้าอยู่ตรงนั้นแค่ต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ก็ไม่รู้เพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ก็มาท่านเมตตาเนาะอายุตั้ง7พรรษา71พรรษา56พรรษา65อายุ93ปีอายุ81 82ปีอย่างเงี้ยเนี่ยท่านโอก็ไปเช็คไปถามท่านก็บอกว่ายืนยันมาแน่นอนพรรษา71พรรษาพรรษา66ไอ้5 65พรรษาพรรษา56พรรษาอย่างงี้ท่านก็อายุ70 80 90กันท่านก็เลยต้องมาทำความเข้าใจกับอุบาสกอุบาสิกากับภิกษุสามเณรแล้วก็โชเฟอร์แล้วก็ทหารที่เดินทางมาเนี่ยการอุปถากการต้อนรับการปฏิสันถานการให้ความนอบน้อมอ่อนน้อมรู้จักอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระมัชฌิมพระนวกะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมเนื้อถ่อมตัวรู้จักสัมมาคารวะพูดคำไพเราะอ่อนหวานครับผมเจ้าค่ะไม่ใช่ครับพระเจ้าค่ะครับผมถ้าเป็นทางอีสานก็โดยอีสานส่วนมากโดยข้าน้อยฟังดูกระเพาะดีนะข้าน้อยแปลว่าข้าพเจ้าตัวเล็กๆเองนะไม่ใหญ่ไม่โตไม่ครับฟ้าครับแผ่นดินอะไรหรอกอะไรงี้นะข้าน้อยนะฟังดูแล้วมันม่วนในใจดีฟังแล้วมันม่วนในใจดีข้าน้อยข้าตัวเล็กๆนะมันม่วนในใจดีนั่งกระพากันสังวรสำรวมแล้วก็ปฏิฐานฐานต้อนรับทั้งอามิตรน้ำใช้น้ำฉันน้ำปานะโรงทานโรงครัวข้าวปลาอาหารแล้วก็น้ำจิตน้ำใจน้ำจิตน้ำใจยิ้มแย้มแจ่มใสผ่องใสแจ่มชื่นเบิกบานเห็นไทยสกลมาอาจารย์ก็มีแหงวาบขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยมีพลังขึ้นมาแต่ยิ่งนี่แหละมันก็พูดยากเหมือนกันนะมันโยมที่มาจากนั่นจาก ลำปางเหมือนกันคือบางทีเราไม่จำเป็นต้องอะไรมากบุญของแต่ละคนมีอยู่แล้วพอมาเรามารวมกันปุ๊บเนี่ยพลังของบุญมันจะแผ่ออกไปเป็นมวลเป็นพลังส่งขึ้นไปมันกับที่อาจารย์ไปวัดหลวงปู่คำเขียนแล้วเขาไว้นิ่งมีสติรู้สึกตัวพอเราเข้าไปนี่ตื่นหยาบขึ้นมาเลยรู้สึกตัววาบขึ้นมาเลยแต่ถ้าไปวัดไหนเห็นแต่พระนอนเลี้ยงหมูเป็นฟาร์มหมูเนี่ยเข้าไปเนี่ยโอ้ยชักขาออกเลยทงตาถอยดีกว่าชักขาออกเลยมันจิตไม่ตื่นคือเป็นซึมเศร้าไปทางไหนก็เสียงรถไฟเสียงเรือกลเสียงลงสีขึ้นอยู่
มันไม่ภาวนาแบบนี้ตายหลงตายหลงน่าจะบอกให้ตายหลงหลงตายจักจะไปไหนบ่จักทีบยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปไหนพวกหลงตายนอนหลับไม่มีสติเดินไม่มีสตินั่งไม่มีสตินอนไม่มีสติโดยเฉพาะเดินขึ้นเดินลงตรงนี้นะสำคัญนะตรงเนี้ยเดินไม่ดีหน้าคว่ำเลยนะหน้าคว่ำแขวล่วงมดเลยนะจะบอกให้มันชันมากนะหน้าถูไปนั้นหมดสภาพเลยนะไปทำหน้าหมดอีกไม่รู้เท่าไหร่นะจะบอกให้นั่นก็ต้องระวังยืนอย่าเพลินเดินให้ระวังนั่งให้สังวรนอนให้สำรวมเข้าห้องน้ำห้องส้วมก็อย่าเสียงดังการบริโภคขบทานอาหารก็เปิดทานแต่พอประมาณพอสมควรถ้ามาอยู่กันเยอะอย่างนี้ถ้าเราต่างองค์ก็ตักมาเยอะต่างองค์ก็ตักมามากสุดท้ายเป็นยังไงมันก็จะเหลือมากเข้ามากเข้านี่เอาไปแจกชาวบ้านได้ไปหมู่บ้านเพราะตอนนี้พระเกือบร้อยนะญาติโยมด้วยนี่พระที่ดูหน้าที่แผนกโรงครัวโรงทานก็มาเช็คพระคุณเจ้าว่าเท่าไหร่เช็คอุบาสกอุบาสิกาเท่าไหร่แล้วก็ไปส่งให้โรงครัวว่าวันนี้จำนวนพระคุณเจ้าเท่านี้จำนวนอุบาสกอุบาสิกาเท่านี้จำนวนพลขับเท่านี้อย่างเงี้ยเราก็จะรู้จำนวนว่าวันนี้จะทำอาหารเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่มาเช็คพระคุณเจ้าไม่เช็คญาติโยมไม่เช็คพลขับเนี่ยไม่เช็คทหารน้องๆทหารพี่ๆทหารที่เขามาเนี่ยทำกับข้าวไปก็อาจจะไม่พอดังนั้นก็ต้องเจ้าหน้าที่พระที่ดูแลโรงครัวดูแลอาหารต้องไปส่งซิกให้ทางโรงครัวว่าวันนี้พระคุณเจ้ากี่ลูกต้องเช็คทุกวันกระแสรายวันนะวันนี้พระคุณเจ้าเท่าไหร่วันนี้อุบาสกอุบาสิกาเท่าไหร่วันนี้พลขับเท่าไหร่วันนี้โยมที่มาปฏิบัติธรรมเท่าไหร่เช็คเลยทุกวันแล้วก็ส่งให้โรงครัวเขาก็จะรู้ว่าจำนวนพระคุณเจ้าเท่านี้การทำอาหารจะหุงข้าวเท่าไหร่จะนึ่งข้าวเท่าไหร่จะทำกับข้าวเท่าไหร่จะถวายปานะเท่าไหร่ท่านเขาก็จะได้รู้จำนวนสามารถกะถูกแต่ละวันไปเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะมีมาพวกจินตนาพวกอะไรต่างๆเดินทางมาแล้ว2วันยังไม่ถึงเลยจักไปอยู่ไสหลงทางอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็ใครอีกเห็นส่งมา 2-3 คนอาจารย์ไปเปิดโทรศัพท์ดูตอนเย็นเมื่อกี้เนี่ย 2-3 คณะที่กำลังเดินทางอยู่แต่ยังมาไม่ถึงมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยไม่รู้หลงทางอยู่ตรงไหนนั่นก็เลยว่าช่วยกันครับทุกวันว่าวันนี้พระคุณเจ้ากี่ลูกวันนี้โยมกี่คนโชเฟอร์คนละขับพี่ทหารและคนที่เรามาช่วยงานต่างๆให้เรียบร้อยทหารที่นี่โรงครัวเป็นยังไงอาหารเป็นยังไงเสบียงอุปกรณ์ที่ประกอบอาหารเป็นยังไงพร้อมเพียงไหมอย่างนี้ก็ต้องให้พอกันทั้งพระคุณเจ้าทั้งญาติโยมในการเลี้ยงเต็มที่อยู่แล้วหมดจะ 300,000 500,000 ก็ไม่เป็นไรขอให้แต่ญาติโยมได้อิ่มได้พระคุณเจ้าได้ทรงธาตุทรงขันธ์จะให้ยังอัตภาพให้เป็นไปให้งานสำเร็จลุล่วงเพราะกองทัพจะเดินจะไปข้างหน้าได้ก็ด้วยท้องถ้าจะทำงานร่วมกันท้องยังหิวอยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนั้นต้องดูแลพระที่ดูแลอาหารดูแลน้ำปานะต้องเช็คน้ำปานะที่อยู่สต็อกในโรงครัวเป็นยังไงที่โรงปานะนะมีอะไรขาดมีอะไรไม่พอก็ต้องรีบส่งซิกไปทางเชียงใหม่ให้เขาซื้อขึ้นมาแล้วค่อยจ่ายเงินเขาทีหลังก็ได้นะปนงปณะต่างๆเช็คดูพวกนั่นแหละพวกน้ำมะตูมพวกตะไคร้พวกกระเจี๊ยบพวกโอเลี้ยงอะไรต่างๆโยมจะทำน้ำปณะอะไรบ้างโยมก็วางไว้แต่ละวันถ้าทำเป็นหม้อใหญ่ก็ไปตั้งไว้ที่โรงน้ำปณะของพระคุณเจ้าอย่างนี้พอพระคุณเจ้าไปองค์ไหนที่ท่านมีแก้วมีกระติกท่านก็จะใส่ไปที่พักของท่านตอนนี้ชงโอนตินกับกาแฟจนซื้อจนไม่หวาดไม่ไหวแล้วเนี่ยลองปลูกพระอาจารย์สุภพยังว่าซื้อมาทำไม
อาจารย์ก็ถามพระเหมือนกันฉันทำไมกาแฟเนี่ยฉันเพื่ออะไรให้มันเกิดอะไรกาแฟนะฉันแล้วก็ติดตอนแรกก็ซองเดียวต่อไปก็สามซองต่อไปก็ห้าซองสิบซองต่อไปก็เอาดำดำนะตักใส่ช้อนแกงหนึ่งใส่ปากเลยถึงขนาดนั้นเลยทีนี้กันบ้าอะไรไล่หมกไหมกาแฟแล้วมันคืนนั้นไม่ได้หลับไม่นอนเป็นยังไม่ได้ปารบความเพียรหรอกเมากาแฟเมาเอ็มร้อยเมากระทิงแดงเมาฉลามก็มีเนี่ยโยมอย่าซื้อมาหลายโยมเนี่ยว่าเป็นตาว่าต้องซื้อมาหรอกซื้อแต่มันบำรุงร่างกายธาตุขันธ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีกว่าอย่าไปซื้อสารกระตุ้นมาเอาไปเอามาพระคลั่งไล่เอามีดไล่แทงโยมทั้งวัดทำไงเนี่ยไปซื้อแนวกระตุ้นนะมีได้ที่วัดพระธาตุพนมมันเนี่ยยังฆ่ากันพระคลั่งอันนี้วัดพระธาตุพนมปีก่อนงานพระธาตุพนมพระคลั่งฆ่าพระตายอยู่วัดพระธาตุพนมเลยนี่โยมดันไปถวายแต่กาแฟหลายพระกษัตริย์กาแฟดำอีกต่างหากช้อนเดียวช้อนแกงตักใส่ปากเคี้ยวกรึบๆเติมน้ำร้อนเข้าไปนั่งไล่บังไม้ทั้งคืนคลั่งไล่ฆ่ากันเลยมรณภาพเลยโยมอย่าให้มีได้นี่วัดเราเนี่ยพระคุณเจ้าพระใหม่นะยื่นเอ็มร้อยให้อาจารย์บอกอาจารย์ปลอดสารกระตุ้นบอกเขาอาจารย์บริสุทธิ์แล้วปลอดสารกระตุ้นแต่ได้แค่น้ำปานะน้ำส้มน้ำผลไม้โดยเฉพาะน้ำอะไรทันที่ฝากนนท์นะบันห้อยน้ำเกลือเอจันฟู้ดบอกกระทบลบกันนะโอ้ฉันเข้าไปถูกท่าถูกขันคือของธรรมชาติอยู่ที่นี้จะปลอดสารหมดทุกอย่างกล้วยผักต่างๆปลอดสารหมดเกษตรอินทรีย์แม้แต่กาแฟก็เหมือนกันกาแฟที่นี่ก็เกษตรอินทรีย์อาจารย์ก็บอกท่านสมานปลูกไว้แล้วไม่ต้องไปซื้อหรอกกาแฟเต็มสวนอยู่นั้นอยากฉันก็ไปบิดเอาโหลดนะงามงามโหลดนะก็เล่าหรอกอันนี้โอ้ยหมดหลายแล้วได้กาแฟหนึ่งสองสามหมื่นแล้วได้หนึ่งค่ะกาแฟกับค่าโอวัลตินก็เลยว่าไม่รู้จะฉันไปทำอะไรแต่ว่าในเมื่อฉันไปแล้วมันก็ติดไงมันก็ติดถ้าไม่ฉันก็ปวดหัวนั่งสมาธิก็ไม่ได้ซึมเศร้าเคิมนะพอได้ขึ้นมาแล้วก็ตาสว่างมาแน่ตาซึนมาแน่นะเป็นธาตุกาแฟนะแต่ของอาจารย์นี่ตั้งแต่บวชวันแรกจนถึงวันนี้ไม่เคยเข้าไปในปากเลยไม่เคยล่วงทวารปากเลยสิ่งของเหล่านี้ที่เป็นสารกระตุ้นแต่ว่าก็เป็นกรรมของแต่ละคนว่าบางชาติไปเปิดโรงฟินไปปลูกไปปลูกยาอย่างเงี้ยปลูกต้นยาซอยหั่นตากแดดขายพอเกิดชาติใหม่ก็เลยต้องเป็นเศษกรรมต้องมานั่งสูบบุหรี่บำรุงปอดถึงจะเป็นโรคปอดโรคมะลงมะเร็งก็ต้องสูบเพราะว่าเป็นกรรมชาติก่อนที่เคยไปเปิดโรงฟินเปิดไปปลูกไปปลูกลงใบชาไว้ไปปลูกใบชาใบยาไว้ก็ต้องมาใช้หนี้แต่ละองค์ไปไม่ได้ล่วงเกินพระคุณเจ้านะครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องแต่ละภพแต่ละชาติของแต่ละรูปแต่ละองค์ว่าต่างองค์ก็ต่างทำกรรมมาแตกต่างกันเหมือนกับวันนั้นในพลมาพลเอกมาคนเอกมานั่งอาจารย์เอายอดฉัตรมาให้ปิดทองพอเขายังไม่ได้ขอขมายังไม่ได้อิมินาอะไรเลยก็เอามือไปแตะยอดฉัตรทองคำพอแตะปุ๊บเท่านั้นแหละช็อตปั๊บดึงมือออกสะบัดมือมาทางสะบัดมือดิ้นเหมือนกับจะชักเลยอ่ะเพราะว่าอาจารย์ใส่ของพิเศษไว้ในยอดฉัตรพอสมควรแต่ไม่ได้บอกเขาไงพอเราถอดออกมาปุ๊บเขาก็เอามือไปสัมผัสเลยซัดตั๊บเข้าไปเงาแขนนี่แทบหลุดออกจากกันเราก็เลยว่าบางครั้งบางทีค่ะอย่าล่วงล้ำกำเกินพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์วิหารลานเจดีย์พระบรมธาตุเจดีย์กว่าอาจารย์จะได้มาไม่ใช่วันได้ง่ายๆนั่นเองบางคนทำไมเยอะเกินของปลอมหรือเปล่าถามอีกโอ้โหกว่าจะได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิเอาชีวิตเข้าแลกฟาดตายพระบรมสารีธาตุจึงเสด็จมารวมกันไม่ใช่ได้มาง่ายที่โยมเห็นอยู่เนี่ยแล้วก็เอาขึ้นไปกับพระคุณเจ้าก็เยอะพอสมควร
เกือบ10บาทแล้วมั้งอยู่บนนั้นนะพระบรมสารีริกธาตุนะท่านนี้แค่เป็นเอามาให้โยมได้กราบได้ไหว้ได้สักการะเดี๋ยวพอวันที่4แล้วก็จะเหลือแค่นั้นแล้วก็แค่ที่มนตกเล็กๆนั้นที่เหลือจะเอาขึ้นหมดเลยที่เหลือที่มาตั้งอยู่นี่จะเอาขึ้นหมดเลยเหลือแต่มนตกเล็กๆทยันโตโพธิยามูเลยอดฉัดขึ้นไปทยันโตโมธิรามูเลกะมนตกที่เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญแค่นั้นแหละที่จะเอาขึ้นนอกนั้นก็จะบรรจุก่อนวันที่4หมดทุกอย่างดังนั้นใครมีเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองมีสมบัติพระสถานไปขายบ้านขายเรือนขายที่มา เอาเพชรเอาทองเอาอะไรเครื่องประดงประดับมีโยมถวายเราด้วยตังหูเพชรนะแต่อาจารย์ใส่ไปแล้วไม่บอกหรอกไม่รู้กี่กะรัตตังหูมั่นวันแต่งงานตังหูมั่นวันแต่งงานถวายอาจารย์ใส่ไปเรียบร้อยแล้วอยู่ข้างในนั่นแหละใส่เพชรไปแล้วในนั้นไม่รู้กี่กะรัตก็ไม่ได้ถามเขาเพราะว่าเขาแต่งงานเขาสินสอด20ล้านเขาบอกกันนะไม่รู้มันกี่กะรัตอยู่ในนั้นก็ไม่ได้บอกเราก็เลยว่าทานที่เลิศทานที่ประเสริฐเราไปรับของเลิศของที่ประเสริฐแม่ฉันเห็นญาติโยมทำอะไรที่ปานี่ทุกอย่างอาจารย์ก็ปลื้มปีติปราโมทย์บันเทิงใจอยู่พอสมควรเห็นลูกศิษย์ลูกหามาลุมมาตุ้มช่วยกันทุกฝ่ายทุกคนมีความสำคัญทุกคนมีความพิเศษหมดทุกคนเพราะว่าอาจารย์ก็เตะเข้าครัวพระนิพพานเท่านั้นแหละทำอะไรไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นมุ่งหวังว่าทั้งพระคุณเจ้าทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่มาถึงนักสารที่ตรงนี้แล้วก็ให้เข้าสู่แดนอันเกษมคือพระนิพพานเท่านั้นทุกเหตุทุกปัจจัยไม่ได้หวังอย่างอื่นเลยเหมือนกับสร้างพระแม่โสมานะพระแม่โสมาท่านบรรลุธรรมทีนี้ท่านบอกว่าท่านทุกข์มากโดนทรมานมากท่านก็เลยปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมท่านก็อยากให้ลูกหลานบริวารของท่านบรรลุธรรมมากผลอาจารย์พาพระไปนั่งพระใหม่ไปนั่งอยู่ตรงพระแม่โสมานั่งปุ๊บสภาวะธรรมนี่อู้ว้าเบาโล่งแปลกดีแปลกดีหมายถึงว่ากระแสแห่งพระนิพพานเมื่อจิตดวงนั้นเข้าสู่ดวงธรรมดวงแก้วแล้วพอเราไปนั่งใกล้ๆดวงธรรมดวงแก้วดวงวิมุตติดวงนิพพานนะก็จะแผ่มวลวิมุตติแผ่มวลกระแสแห่งพระนิพพานออกมาทําให้เรานี่เหมือนกับกิเลสหมดไปชั่วคราวถ้าเราไปนั่งใกล้พระริเจ้าพระอรหันต์นะเหมือนกับเรากิเลสหมดไปชั่วคราวนี่พอเราไปนั่งไปเดินจงกรมไปปรบความเพียรต่อมันก็ยิ่งส่งเสริมเกื้อกูลต่อการประลบความเพียรของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนั่นคือคนที่มีความมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะมีองศาเอาใจใส่ไม่ทอดทุระวิปัสสนาทุระเนี่ยถ้าเราทอดทุระเสียงานของอาจารย์นี่ไม่เสร็จสักอย่างเลยนี่คือความร่วมมือความร่วมใจที่จิตตะวิมังสาวิริยะมีความภาคความเพียรช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็จิตตานี้ก็ต้องดูแลจิตของตนของตนของตนเพราะอยู่รวมกันหมู่มากพอใจบ้างไม่พอใจบ้างโดยเฉพาะผมเองนี่แหละผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมาใครจะรักใครจะชังใครก็เกลียดผมก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่าผมพูดตรงพูดสิ่งที่ถูกต้องที่เป็นธรรมแต่ไม่ได้พูดเอากิเลสเอาความไม่พอใจมาพูดกันแต่พูดให้ตรงต่อธรรมเมื่อตรงต่อธรรมแล้วคุณจะพอใจหรือไม่คุณจะไม่พอใจก็เรื่องของคุณแล้วไม่ใช่เรื่องของผมนะเพราะว่าผมพูดเรื่องที่ดีตรงถูกต้องไม่บกพร่องในหน้าที่คือธรรมนะไม่พูดเรื่องอื่นนะพูดเป็นธรรมคนฟังให้เป็นธรรมมันก็แอบสอบฟับเข้าไปในจิตดวงนั้นเลยแต่ถ้าเราพูดเป็นธรรมแต่คนฟังเป็นโลกก็อาจจะแอบสอบไปทั้งโลกก็ได้นะเกิดขึงขังขึ้นมาขัดอกขัดใจคึกคักขึ้นมาก็ได้พอแอบสอบไปทางโลกถ้าเอาธรรมมาฟังธรรมนี่คงจะเป็นธรรมบนลื่นไหลกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพราะเป็นธรรมแต่มันกลืนกันเพราะเป็นธรรมที่ว่าเอาน้ำไปใส่ขวดก็เป็นขวดเอาน้ำไปใส่แก้วก็เป็นแก้วนะมันกลืนกันมันกลืนกันมันเข้ากันได้เหมือนกันเนี่ยเจดีย์ของเราเนี่ยอิฐดินหินปูนทรายน้ำล้อมรวมจนเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ขึ้นมาว่าจะพูดอานิสงส์แล้วตอนเช้าค่อยพูดอานิสงส์ของการส
ร้างเจดีย์นี่มีอะไรบ้างมีตั้งเยอะหลายข้อแต่ข้อเน้นๆข้อที่สำคัญก็คือถ้าใครได้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ร่วมแล้วแม้แต่ทรายเม็ดเดียวก็ตามปรารถนาจะสำเร็จพระนิพพานในชาติปัจจุบันก็สามารถจะสำเร็จพระนิพพานในชาติปัจจุบันได้ผู้ปรารถนาจะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สามารถสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการได้ผู้ปรารถนาจะสำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็สามารถสำเร็จเป็นพระสัมปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคตการได้ผู้ที่เป็นหญิงได้ถวายร่วมสร้างปุรมธาตุเจดีย์ถวายผ้าไตรจีวรแล้วปรารถนาจะเป็นผู้ชายก็สำเร็จเป็นผู้ชายได้ปรารถนาเป็นผู้ชายบวชในพุทธศาสนาก็สามารถสำเร็จได้แต่ถ้าผู้ปรารถนาจะสำเร็จพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี่ครับยืนยันคอนเฟิร์มฟันธงเลยรับรองสำเร็จแน่นอนเพราะว่ากว่าจะขึ้นมานี่ก็รถขย่าวรถขยอกนี่ก็พอแรงแล้วโยมไม่ต้องถามว่าทุกข์เป็นยังไงตอนอาจารย์มาครั้งแรก13ห้วยไม่มีทางซีเมนต์ไม่มีทางซีเมนต์แล้วก็ไม่ตรงห้วยแต่ละห้วยไม่มีสะพานรถอาจารย์หม้อน้ำแตกเลยรถป้ายแดงเอามาใหม่ๆนิกสันนะทีนี้โชเฟอร์เป็นโชเฟอร์คนเก่าคือธวัฒน์นี่แหละธวัฒน์นี่ก็อาจารย์ถ้าผมถูกเลขรางวัลที่1กับอาจารย์นะผมจะอุปถัมภ์อาจารย์ไม่ไปไหนเลยมันก็ดันถูกเลขกับอาจารย์จริงๆรางวัลที่1อ่ะนะพอได้รางวัลที่1แล้วโอ๊ยเนื้อหอมแล้วทีนี้ไปบ้านผู้สาวคุบเอาเลยโยมผู้สาวคบเอาเลยมีเงิน6ล้านเนาะทีนี้พอผู้สาวคบเอากลับไปหาอาจารย์ที่สกลนั่นแหละนี่แหละไอ้พระต้อมนี่แหละพาไปไอ้พระต้อมตัวดีนี่แหละพาไปแทนที่จะพามาวัดไม่พาวัดพาไปแวะบ้านโยมไงพระต้อมตอนนั้นก็เป็นโยมด้วยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้พาไปเรียบร้อยเขาเลยเขาคบเอาเลยคืนนั้นทีนี้มาอ่อยๆ อาจารย์ตอนแรกผมว่าจะอุปถัมภ์อาจารย์ตลอดชีวิตตอนนี้ผมพิมพ์อุปถัมภ์เมียตลอดชีวิตแล้วครับเหมือนกันได้เงิน6ล้านเขาคุบเอาเลยแล้วตอนแรกๆก็โอ้โหมันมาวัดไปได้เลยอ่ะดึงหูไว้ตลอดห้ามไปนะห้ามไปหาอาจารย์นะห้ามไปหาอาจารย์นะตลอดเลยนี่เพิ่งมาได้เนี่ย60ปีแล้วอาจารย์สร้างวัดที่นี่เพิ่งมาวัดเราได้เนี่ยโอ้โหขนาดนั้นน่าจะบอกให้ไม่ธรรมดานะผู้บัญชาการศาลสูงสุดเนี่ยอาจารย์มันยังไม่สนเลยดูแลเมียไม่ให้มาดึงหูไว้เลยเมียอย่านะนี่กระดุมรถใหม่ใหม่ป้ายแดงนี่ให้เอามอเตอร์ไซค์ไปนะเนี่ยต้องเอามอเตอร์ไซค์มาปิกอัพจอดไปบ้านนะถึงขนาดนั้นนะโอ้ฟังครูบาอาจารย์นี่ไม่เอาเลยคำเมียนี่โอ้ทุกคำครับผมเลยแต่คำครูบาอาจารย์ไม่เอาถึงขนาดนั้นนะเราอุตส่าห์ช่วยมีเงินตั้ง6ล้านรางวัลที่1นั้นก็อุปถากเอาโยมเดี๋ยวก็ได้เองเดี๋ยวก็ถึงคิวเอาพระนิพพานนั่นแหละเป็นที่ตั้งอย่างอื่นแล้วก็ตามมาเมื่อเรามีพระนิพพานแล้วกับมันนางวิสาขาวันนั้นถาปิณิกะเศรษฐีไม่มีคำว่าจนมีแต่คำว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีเศรษฐีธรรมธรรมะเศรษฐีแต่ว่าก็สงสารไอ้เจียมนะสงสารโยมไฟสารสงสารโยมวีระนะอุปถากพระเจ้าโยจักอยู่บ้านมันกินอะไรบ่เนี่ยนั่นลูกหลานมันอยู่ยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้มันอยู่กับเราตั้งหลายวันแล้วนี่คุณก็กัดยาก็ส่งมาช้าจังยากันคุณหายากจริงๆยากันคุณของอาจารย์ยังมีอยู่นะใครจะเอายากันคุณก็มาเอายังมีอยู่ประมาณ4-5 ขวดอาจารย์จะเก็บไว้สัก2ขวดที่เหลือก็จะแจกพระคุณเจ้าแจกญาติโยมไปมีอยู่ใครมีตัวกัดจนทนสีทนได้แล้วตอนนี้กัดจนสีทนได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าใครเป็นเบาหวานความดันระวังนะเพราะว่ากัดไปแล้วนี่แผลมันจะเวอะหวะพอแผลเวอะหวะแล้วยารักษาไม่ได้ต้องไปตัดแขนตัดมือเลยมีโยมคุณนายผู้พันมาคุณนายผู้พันอยู่ที่สัตหีบมานอนอยู่ข้างล่างยุคพวกเรานั่นแหละยุคที่ปี54นั่นแหละน้ำท่วมกรุงเทพนะมากลางเต็นท์แล้วก็เอาที่นอนนะที่นอนไปนอนแล้วทีนี้คุณกัดไปเขาเป็นเบาหวานพอทีนี้แผลเวอะวะต้องไปคว้านออกเป็นยวงออกมาเลย
พอพูดถึงป่าเมี่ยงนี่ไม่คิดถึงอีเลยป่าเมี่ยงไม่มาอีกแล้วไม่มาเยี่ยมอีเลยป่าเมี่ยงคุณนายผู้พันท่านญาติโยมบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวเลอะเป็นโรคภูมิแพ้อะไรต่างๆก็ต้องระวังก็แล้วกันว่าที่นี่มันมีคุ้นแล้วมันก็ไม่เห็นตัวอาจารย์เรียกไอ้โม่งขโมยชักมันมาตอนไหนเห็นก็ตอนเป็นจ้ำแดงๆแล้วเท่านั้นคุณมันต้องระวังใครยังไม่มียาก็ของทางสกลพอไม่ขวดเดียวนะถ้าไม่พอก็มาอีกขวดนึงบางคนก็ท่านอาจารย์เจ้าค่ะขอยากันคุ้นหน่อยเจ้าค่ะแต่อาจารย์ไปอ่านดูข้างๆขวด450บาทโอ้โหไม่ธรรมดานะนี่ยากันคุ้นขวดเล็กๆแต่ไม่เป็นไรล็อกอาจารย์เนี่ยใจปั้มอยู่แล้วแหละเลี้ยงพระเป็นร้อยก็เลี้ยงญาติโยมมาเป็นพันก็เลี้ยงเขาบอกว่ายังไงหลวงปู่ท่านบอกว่าใจมันใหญ่เท่าภูเขาเรากาภูเพชรลูกใหญ่ขนาดไหนใจนั้นใจพระแก้วองค์นี้ใหญ่กว่าท่านว่านะไม่ต้องเป็นห่วงข้าวปลาอาหารน้ำมันรถนี่เติมไปไม่รู้กี่หมื่นแล้วเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงหลายวันกว่าจะเสร็จงานไม่เป็นไรน้ำถ้าอาหารเหมือนกันวันนั้นอาจารย์เจ้าค้าน้ำหมดอาจารย์เขาบอกว่าน้ำหมดไปโทรศัพท์ปุ๊บถามท่านอาจารย์โอ้ท่านโอ้บอกว่าวันศุกร์วันเสาร์เขาจะมาส่งโอ้โหกว่าจะถึงวันศุกร์วันเสาร์รอไม่ได้แล้วเพราะว่าญาติโยมไม่มีน้ำรับประทานที่โรงครัวไปเองเลยโยมผ้าจีวรก็ไม่ได้ไปเพราะว่าไปโทรศัพท์ ไปชุดกันหนาวนั่นแหละไปเลย บอกว่าบอกโยมที่ปั๊มว่าโยมทำใจหน่อยนะพระคุณเจ้ามาเอาน้ำที่โรงน้ำเนี่ยพอดีไปเข้าห้องน้ำที่ปั๊มเห็นพระคุณเจ้าใส่เสื้อกันหนาวไปแล้วจะว่าตัวอะไรมีได้ที่ภูเพชรนะอาจารย์ใส่เสื้อกันหนาวนั่งอยู่ที่ศาลาโยมมาจากกรุงเทพเดินเข้าไปกราบหลวงปู่ภูเพชรแล้วหันมาทางอาจารย์หันมาแล้วมันก็ไม่กราบมันก็มองซุบซิบซุบซิบไอ้นี่มันทำอะไรวะเนี่ยก็เลยกำหนดฟังเอาหูทิพย์ฟังนะตัวอะไรวะวันนั้นนั่งอยู่นั้นอาจารย์ก็เลยแล้วมึงหลับตัวอะไรมันใส่เสื้อกันหนาวมา3ชั้นนะอาจารย์นั่งใส่เสื้อกันหนาวชั้นเดียวแล้วมันถามเราว่าตัวอะไรเราก็เลยถามมันแล้วมึงหลับตัวอะไรโอ้มนุษย์นี่มันก็แปลกนะตัวเองใส่เสื้อกันหนาวมาตั้ง3ชั้นเห็นพระใส่เสื้อกันหนาวตัวอะไรเหมือนกันงงมากๆเลยแปลกดีพระกับคนเหมือนกันโยมไม่ใช่เอาก้อนหินมาทำผ้าเลยพระกับคนเหมือนกันกับมีร้อนมีหนาวมีเวทนาเหมือนกันหรือว่าลองดูสิอาจารย์ปล่อยวางได้แล้วก็เอาโอนตินใส่เกลือมาสักช้อนดูสิเป็นยังไงใช่ไหมเอาแก้วเอาเกลือกับน้ำตาลไปวางใกล้ๆกันนะจะเอาน้ำตาลมาชงให้ท่านอาจารย์ท่านไม่เอาเกลือมาตั้งช้อนหนึ่งตักใส่ปากฉันสบายแล้วก็วางไว้ไอ้เจียมก็ไปลองชิมดูคายทิ้งเลยไอ้เจียม มันเค็มปนิดเดียวฉันน้ำตาลน้ำปานะมันก็น้ำมรณะหน่อยไม่ใช่น้ำปานะหรอกเป็นน้ำมรณะเนาะไม่ใช่น้ำปานะท่านโยมก็ต้องนั่นแหละที่ว่าแยบยนต์แยบคายอะไรที่ควรต่อทงท่าทงขันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คัดสรรดีแล้วโยมกลับไปครับงานนี้นะอาจารย์การันตีเลยถ้าเจดีย์ฉลองสมโภชเสร็จแล้วนี่นะทั้งพระทั้งพระคุณเจ้าทั้งญาติโยมล่ะกลับไปปรารถนาอะไรก็จะสำเร็จสมดังใจปรารถนาทุกอย่างทุกประการที่โยมตั้งใจเพราะว่าการสร้างพระธาตุสำเร็จเนี่ยไม่ธรรมดานะโยมนะสร้างยากนะสมานเนี่ยอาจารย์ผมจะหนีจะหนีแล้วนะอาจารย์ผมไม่อยู่แล้วนะเราก็บอกใจเย็นๆถ้ามีปัญหาถ้าเครียดก็ปรึกษานกนกมันจะบอกว่าจิบจิบก็บอกท่านสมานไปอย่างนั้นถ้าเครียดถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษานกนกมันจะบอกว่าจิบจิบก็แค่นั้นแหละทีนี้อาจารย์ก็เลยไปวัดผาซ่อนแก้ว
ไปวัดอะไรพระสมเด็จที่อำเภอภูเรือไปแล้ววัดนั้นน่ะเขากำลังสร้างคาอยู่ประมาณสัก 5,000 กว่าล้านนี่แหละวัดสมเด็จภูเรือนะทีนี้วัดของอาจารย์นี่แค่10ล้านแค่20ล้านก็เลยมาบอกท่านสมณว่าจิ๊บๆนะไปเห็นวัดท่านนะ 5,000 กว่าล้านเนาะอย่างเช่นวัดอะไรนี่วัดบ้านเด่นเนี่ยครูบาเทืองนี่น้องตาวัดบ้านเด่นครูบาเทืองนี่โอ้โหเป็นหมื่นล้านเลยอะไปถึงแล้ววัดเราจิ๊บๆนะ20ล้านนะตอนแรกก็โอ้ทำยังไงเนาะปัจจัยก็มีจะฉลองเจดีย์นะสวดมนต์ไหว้พระถึงมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปมาร่วมสวดมนต์ร่วมไหว้สวดมนต์แผ่เมตตาให้อาสนะของเท้าสักกะร้อนพออาสนะของเท้าสักกะร้อนเท้าสักกะก็จะส่องแว่นกด GPS กดคอมพิวเตอร์เว็บโลกมนุษย์ปั๊บลงมาที่สวนธรรมไตรสิกขาเนี่ยเห็นพระคุณเจ้าเห็นญาติโยมนอนหนาวสั่นงงๆไอ้เจี๊ยบมันบ่นนะอาจารย์มีชื่อผมไหมทำไมล่ะตอนเช้าตื่นขึ้นมาผมนั่งสันงอกๆไม่มีชื่อผมระวังนะเจียมันบอก อาจารย์ก็บอกว่างั้นไม่ยากใครชื่อโรงครัวนะให้เขียนรายชื่อมาแล้วก็ถวายค่าอะไรล่ะเนี่ยเขาเรียกอะไรค่าหินอ่อนด้วยนะ เนี่ย 20,000 กว่าบาทนะโยมเนี่ยค่าหินอ่อนใครอยากมีชื่อไม่บ้าหรอกแต่ว่าถวายค่าหินอ่อนด้วย ไม่ธรรมดาเลยหินอ่อนแค่นี้แหละแค่ป้ายนี้กับป้ายนั้น 20,000 กว่าบาทกับ 30,000 บาทตารางเมตรละ 4,500 บาทต่อตารางเมตรไงแบบนี้ถ้าแบบที่ในองค์เจดีย์นะ 2,500 บาทต่อตารางเมตรปูไป100ตารางเมตรในองค์เจดีย์นะนั่นเล่าให้ฟังเพื่อให้กำลังใจสำหรับอุบาสกอุบาสิกาใครอยากมีชื่อก็ให้เอาสมุดไปโยมที่เป็นเสมียนโยมเสมียนโยมอะไรโยมเสมียนนะครูแอนนะครูแอนโยมเสมียนเอารายชื่อไปจดรายชื่อของโยมที่เขาถวายปัจจัยมาบางคนก็โยมนัดนี่สุดยอดของโยมนัดนะท่านอาจารย์อย่าให้มีชื่อผมนะว่างั้นนี่คนไล่ชื่อเลยยมนัดนะสมเกียรติชวานเวชกุลเนี่ยเจ้าของลังนกสก็อตเนี่ยเจ้าของไอ้อะไรสุพรีมเนี่ยแกกลับบอกว่าอาจารย์อย่าให้มีชื่อผมนะว่างั้นยมไอ้เจมอาจารย์ขอชื่อผมเลยนะแต่ไอ้นั้นมันออกไป10กว่าล้านแล้วมันบอกว่าอย่ามีชื่อผมนะแต่เจียมนี่สุดยอดนะมันถวายทองคำคนแรกเลยนะโยมเจียนกับโยมพัดเนี่ยถวายทองคำคนแรก1บาทเป็นบุญมังของแม่เป็นสมบัติของโยมแม่ของโยมพักถวายเลยปุ๊บปั๊บ1บาทนั่นแหละได้ต้นก็คือโยมเจียมหลังจากได้ต้นแล้วทีนี้ก็ต่อมาก็เริ่มมาเรื่อยๆทองคำก็ได้119บาทโยมกว่า1กิโลกับ9ขีดกว่าเอาให้2กิโลก็ได้นะถ้าจะเอานะแต่พอแล้วเกรงใจญาติโยมแล้วล่ะญาติโยมจนเหลือแต่อาจารย์เองก็ขนหน้าแข้งก็ร่วงหมดแล้วญาติโยมก็เหมือนกันเนาะกว่าจะได้ขนาดนี้งั้นก็เลยคุยให้ฟังช้ากระช้าไปด้วยเล่าประวัติหลวงปู่มั่นไปด้วยพร้อมกับให้กำลังใจทางโรงครัวเขาเพราะว่าฟังให้ปลอดภัยกันทุกคนอ่ะมาก็หลงทางทำยังไงถึงจะไม่หลงก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าที่นี่มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ต้องไปข้างนอกอย่างเดียวไปที่บ้านห้อยน้ำกลืนแม่งโยมเจ้าของเนี่ยเจ้าของเครื่องเสียงก็จะมาก็ซื้อวอมาให้อีก8ตัวพอดีละจะได้ใช้งานก็เลยไลน์โทรศัพท์ไปบอกเขาละเครื่องเสียงพังหมดแล้วโยมทำยังไงมีคงจะมีประกันอยู่หรอกเพราะว่าเขาซื้อที่กรุงเทพอะนะคงจะมีประกันเดี๋ยวภาพเขามาก็ให้เขาไปดูแลนะพระคุณเจ้าที่ว่ารับหน้าที่เครื่องเสียงอันนี้เครื่องเสียงของท่านอาจารย์โอเล่ก็ดูแลให้ดีก็แล้วกันแล้วของท่านอาจารย์โอนี่วัดอลันก็จะเอามาอีกเครื่องเสียงชุดหนึ่ง
พร้อมกับพระวิทยากรด้วยวันพรุ่งนี้หรือไงวันที่3นี่แหละหรือวันที่4นี่แหละวันที่4จะเอาเครื่องเสียงมาวันที่3โยมที่จัดผ้าจะมาอาจารย์ก็มันเป็นวันที่1ที่2แล้วอาจารย์ก็ธรรมดาเนาะอยากให้งานมันเรียบร้อยไปจะได้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะขีดเครื่องหมายถูกไว้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะขีดเครื่องหมายถูกไว้อย่างนี้นะก็เลยจัดให้มันเรียบร้อยไปเลยพอถึงวันที่5นี่ตรงนี้เหมือนกันที่โยมนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยวันที่4เนี่ยสมมติว่าวันที่4ตอนเช้าเราทําวัดอะไรตอนเช้าเสร็จแล้วเนี่ยวันที่4ตอนเย็นยังจะนั่งอยู่ตรงนี้อยู่มั้ยเนี่ยเพราะว่าเต็นท์2หลังที่เอาขึ้นมามันขวางทางรถจะได้กลับรถได้เนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีถ้าวันที่5แต่เช้าทําวัดเสร็จแล้วแล้วก็ช่วยกันรื้อเต็นท์ปุ๊บๆเอาลงไปข้างล่างจะทันมั้ยเพราะพิธีเราจะเริ่ม 9:00 นแล้วก็เริ่ม 12:00 นถ้าทันก็คือพระคุณเจ้าที่ไปบิณฑบาตก็ไปบิณฑบาตไปพระคุณเจ้าที่ช่วยกันรื้อเต็นท์กับทหารกับทหารกับอะไรช่วยกันรื้อเต็นท์นี่ถ้าทันเนี่ยก็เอาตอนเช้าวันที่5เลยแต่เช้านะแต่เช้าของวันที่5พอทําวัดอะไรเสร็จแล้วก็ปึ๊บปั๊บก็คือขนเต็นท์2หลังนั้นรื้อสแลนรื้ออะไรออกไปแต่เช้าของวันที่5นี่พอเสร็จปุ๊บตรงนี้เพราะว่าเนี่ยถ้าเราไปทําวัดนั่งข้างล่างก็จะไม่พอกันก็ต้องนั่งตรงนี้ถ้านั่งตรงนี้วันเช้าของวันที่5ถ้าเราจะเอาตรงนี้เราก็ต้องพอเสร็จปุ๊บปั๊บก็ต้องเก็บเต็นท์เก็บอะไรเก็บสลงสแลนเอาไปติดตั้งไว้ข้างล่างปุ๊บปั๊บที่ไปเอาเต็นท์มาแต่โครงสายไฟวันที่5ก็ไม่จำเป็นต้องต่อแล้วยกเว้นเป็นที่พักของญาติโยมแต่ถ้าเต็นท์ตัวนี้มันไม่ใช่ที่พักของญาติโยมเนี่ยโรงทานมันก็เปิดตอนกลางวันวันคืนที่5จะเป็นงานพุทธภิเษกพุทธภิเษกนี่ก็มีเสนออยู่2อย่าง1ก็คือสวดพุทธภิเษกภาคต้นแล้วก็เทศน์แสดงธรรมสวดพุทธภิเษกภาคปลายแล้วก็สวดแล้วก็แสดงธรรมแสดงธรรมไปจนเช้าเลยวันที่5คืนของวันที่5นั้นใครจะมาปฏิบัติธรรมด้วยหลังจากตรงนี้วันที่5ตอนบ่ายนี่ก็จะเอาสแลนมาขึงให้หมดเลยขึงแล้วก็ขึงกั้นลมด้วยสแลนขึงกั้นลมด้วยด้านนี้กับด้านนั้นหรือว่าด้านโน้นวันนี้มันลมมาทางนั้นเนี่ยวันนี้ลมมันมาทางนี้พูดอย่างมันกันเนี่ยอาจจะได้ขึงทั้ง3ด้านเลยแล้วก็พระคุณเจ้านั่งนั้นแต่เราก็เอาเต็นท์ขึ้นมาได้แล้วนี่นะวันที่5ตอนกลางคืนเอาเต็นท์ขึ้นมาใหม่แต่วันที่5ตอนกลางคืนนี่เอาเต็นท์ขึ้นมาใหม่5ตอนเช้าเอาเต็นท์ลงไปพอตอนบ่ายตอนเย็นต้องเอาเต็นท์ขึ้นมาอีกเต็นท์ขึ้นมาแล้วก็มาทำแบบนี้อีกคืนสุดท้ายหรือว่าญาติโยมจะเหลือน้อยแล้วคณะของวัดธรรมก็ยังอยู่วันที่5ตอนกลางคืนถึงวันที่6ตอนเช้าวันที่6ตอนเช้านี้ก็มีโปรแกรมก็คือบิณฑบาตหลังจากเรามีพระ3ชุดนะชุดแรกของเราพุทธภิเษกแสดงธรรมชุดของบ้านหลวงนี่แต่ของท่านเจ้าคณะตำบลจะเอาพระอีกชุดหนึ่งมาสวดเบิกของล้านนาสวดเบิกเจดีย์เรานี่แหละของล้านนาประมาณ3:00-4:00เขาจะออกจากวัดในคืนวันที่5 3:00จะออกจากวัดมาถึงที่นี่3:00แล้วก็จะเข้าพิธีสวดเบิกตอนที่เราสวดพุทธภิเษกแสดงธรรมเราก็ต้องให้เวลาประมาณสักถึง3:00ถ้า4:30เราก็ต้องหยุดกิจกรรมของพวกเราแล้วก็ให้พระคุณเจ้าที่มาทำพิธีสวดเบิกทำพิธีต่อทางล้านนาให้มันจัดตารางเวลาให้เขาได้เข้าพิธีแล้วก็ตอนวันที่5นี่ท่านมีพิธีที่ว่าก่อนแต่นางวิสาขาถวายข้าวมูทุปายาตมีสวดที่พามไปปูย่าคา8กรรมให้พระโพธิสัตว์แล้วมีถาดทองโยมเตรียมถาดไปด้วยนะใครมีถาดทองให้เอาอ่างมาแล้วก็เอาถาดทองมาลอยแล้วก็อธิษฐานให้ถาดทวนกระแสน้ําแล้วอาจารย์ก็จะไปขาย อาจารย์เอาใส่เจดีย์เลยนะถาดทองทีนี้ท่านบอกว่าอาจารย์ก็เลยถามท่านอาจารย์จะไปหาทองที่ไหนเอาถาดพลาสติกได้ไหมครับถาดสีทองเอาเนอะ
านก็บอกแล้วแต่ท่านอาจารย์ก็แล้วกันจะโจมทำยังไงจะเอาถาดทองไหมหรือจะเอาถาดไอ้พลาสติกแต่ทาสีทองนะท่านให้ทำพิธีเอาอ่างมาแล้วก็เอายาคา8กรัมมาทำไว้ในอ่างแล้วก็มีพญานาคไอ้พญานาคชื่ออะไรที่นั่งเฝ้าถาดทองอยู่นะที่อยู่ใต้สะดือแม่น้ำในรัญชลานพญานาคตัวนั้นแหละก็จะเอาพญานาคมาตั้งไว้แล้วก็มีถาดทองมียาคาแล้วก็เอาดอกบัวได้นะวันที่4วันที่3ที่สั่งดอกไม้เอาดอกบัวมาด้วยดอกบัวจะมาโรยตามอ่างนะมีขันสลุงเนี่ยขันใหญ่ๆเนี่ยเอาดอกบัว9ดอกทำเป็นพับแล้วก็ลอยแล้วก็มีองค์น้ำมนต์ด้วยนะ4ทิศองค์น้ำมนต์ใหญ่ๆเลยหรือว่าจะเอาแท้งน้ำอันนั้นมาตั้งเลยก็ได้เสร็จแล้วก็อาบให้เลยนะถ้า6ทุ่มนะเหมือนกับเธอไปอาบเหล็กไหลนะไปอาบน้ำเพลนนะเอาให้แบบผีออกให้หมดเลยอาบให้บรรลุไปเลยนะมันเจ้าชายอาบน้ำในรัญชลาแล้วก็ไปถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์เช้ามาก็ตรัสรู้อย่างนี้นะแบบพูดถึงนะอาบน้ำนะทีนี้โยมได้อาบน้ำนี่ต้นแม่น้ำปิงตรงนี้เป็นน้ำต้นแม่น้ำปิงอาบต้นน้ำเลยมีหมอดูยูเรเนียนโยมแนะนำให้โยมกำนันเป็นผู้รับเหมาเจ้าของเมืองไปอาบน้ำสูงสุดของแม่น้ำปิงไปนู่นแหละบ้านแม่สายป่าเมี่ยงสวนธรรมไตรสิกขาประมาณ2:00 น.บ้างมาอาบแก้ผ้าอาบน้ำอยู่ข้างบน พูดเล่นหรอกเขาก็ตักขึ้นมานี่แหละตรงนั้นนะข้างบนอาจารย์ไปต่อกับโยมศักดิ์2-3 กิโลต่อข้างบนต่อน้ำมานี่โยมกำนันก็เลยไปอาบน้ำตรงที่เขากั้นเป็นเขื่อนเป็นฝายน้ำล้นอยู่ตรงนั้นกำนันก็ไปอาบกันอาบแล้วตอนนี้กำนันได้เงิน1,000 กว่าล้านสำหรับทางโลกอะเนาะทางโลกเขาอาบน้ำสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอะไรล้างทุกข์ล้างโศกอะไรของเขาแต่ว่าของอาจารย์นี่ของพวกโยมนัทอรุณศักดิ์มาโยมยุ้ยมาเนี่ยท่านอาจารย์อาบน้ำที่ป่าเมี่ยงเหมือนกิเลสมันล่วงขัวเลยอาจารย์โยมเป็นไหมโยมพระคุณเจ้าเป็นไหมอาบสงน้ำที่นี่แล้วเป็นยังไงรวดหนาวสั่นงานงอกแต่ว่าโยมที่เขาปฏิบัติทำกายคตาสติกายกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตักน้ำแต่ละขันเทลงไปกิเลสล่วงก้าวตักเทลงไปกิเลสล่วงก้าวเลยนี่น้ำก็สามารถชำระกิเลสได้เพราะเราสบู่นอกน้ำนอกสบู่นอกน้ำนอกกันแล้วแต่ยี่ห้อไปแต่สบู่ทำน้ำทำนี่เทเข้าไปชำระล้างผ่องใสชำระล้างผ่องใสกิเลสล่วงไปล่วงไปล่วงไปอย่างนี้ไม่ใช่อาบน้ำเฉยๆเลยยินดีจังโว้ยไม่ใช่เลยอาบชำระล้างกิเลสให้เบาบางให้จืดจางลงไปเนี่ยอาบน้ำทีก็ทำละล้างใจล้างจานก็ล้างใจล้างจานก็ล้างใจล้างห้องน้ำก็ล้างใจซอยผักก็ตัดผักไปผักมันขาดจืดจืดจืดซอยผักไปตัดใบตองไปให้กิเลสขาดจืดไม่ใช่ไปตัดมือเจ้าของเนี่ยมันอาจารย์นี่มาจับวันนี้เหมือนกันอะไรน้ำอะไรเข็มหมดที่มือเลยมายกไอ้เนี้ยมายกไอ้ตรงที่สัพพทนเข็มหมดที่มือเลยนั่นก็เลยว่าให้ความแหลมความคมของสติปัญญาความแหลมความคมของสติญาณปัญญาญาณชำระล้างกิเลสในใจของพระคุณเจ้าในใจของอุบาสกอุบาสิกาเผาผลาญไปหมดไปสิ้นไปขยะวยะเสื่อมไปชิบหายไปคือกิเลสทั้งหลายเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกจิตทุกดวงทุกคนทุกท่านเทอญพระพาแผ่เมตตาเนาะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวลาหุ่นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพพยาปัชชาหุ่นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาหุ่นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาที่เกิดเป็นชาราพุชชาที่เกิดเป็นอันทชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับอกุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวสัตว์เทินข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงปู่ย่าตายายบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันและเหล่าสรรพสัตว์ทั้งไกลใกล้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถินนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิหันหน้าไปทางองค์เจดีย์จะได้ไหว้พระกราบพระกันระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาขาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามาสามิกล่าวพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกล่าวพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเรามาตาปิตุคุณังทหังวันทามิน้อมกราบคุณบิดามารดาอารุอุปชาอาจาริยาคุณังอาหังวันทามิน้อมกราบคุณครูประชาอาจารย์ขณะทรงหันหน้ามาทางพระอาจารย์ได้กราบพระอาจารย์พร้อมกันเมื่อพร้อมแล้วก็กราบโยมอุบาสกอุบาสิกากับพระอาจารย์พร้อมกันเอากราบหนึ่งเอากราบสองเอากราบสามจบการฟังพระธรรมเทศนานาฬิกาเท่าไหร่คุณตาสามทุ่มครึ่งเอองั้นพระคุณเจ้าก็พักได้วันนี้แล้วเก็บของให้เรียบร้อยแล้วเก็บไอ้นี่หน่อยนี่อะไรนี่พรมเนี่ยแล้วก็พรุ่งนี้เวลาตื่นก็เหมือนเดิมไอ้ 3:30 ให้สัญญาณระฆัง
ตีสี่ทำวัดเช้าครับแล้วก็องค์ที่แสดงธรรมตอนเช้าถ้าไม่แสดงก็เดินจงกรมแล้วก็เอาไปยกยอดไปตอนสัมโมทนีคาถาเนาะครับเออญาติโยมมีอะไรจะคุยเออมหาสมัยที่โยมจะถวายวันพรุ่งนี้จะได้สวดมหาสมัยตอนทำวัดเย็นมหาสมัยโยมเอามาถวายแล้วนี่200เล่ม250เล่มอ่ะเอาไปถวายพระคุณเจ้าตอนทำวัดพรุ่งนี้ตอนเย็นเนาะถวายอาจารย์ไว้แล้วก็ถวายพระคุณเจ้ามาสมัยสูตรโยมที่มามีอะไรจะถามก็มาถามไหมไม่มีก็ได้พักนะ